กลิ่นนี้ไม่ใช่ผลของการที่เธอไม่สามารถล้างกลิ่นเลือดจากการฆ่าฟันมากเกินไปแต่มันเป็นกลิ่นที่ออกมาจากร่างของอีกฝ่ายโดยตรงมันคือกลิ่นของเลือดอสูรที่มีแค่ในนักล่าเท่านั้นจากเนจันทราของวินเซนต์แล้วนักล่าดูเหมือนเต่าที่กำลังเดือดพล่านโลหิตเดือดปุดอย่างดุร้ายภายในตัวเธอมันร้องคำรามและข่มขู่อย่างน่ากลัวราวกับว่าเธอคือสัตว์ร้ายในร่างมนุษย์อันตรายอันตรายอันตรายสัญชาตญาณของวินเซนต์กำลังร้องเตือนเขาอย่างสุดชีวิตเขารู้สึกราวกับถูกสัตว์นักล่าจับจ้องจากในเงามืดแล้วความปรารถนาเอาตัวรอดทางสัญชาตญาณในตอนนี้ก็ทำงานเกินพิกัดบาดหลวงยืนรากงอกคาที่ไม่อาจพูดอะไรออกมาได้เขาพบว่ามันยากที่จะหายใจแล้วหัวของเขาก็หมุนวิงในตอนนั้นเองเขาก็ตระหนักว่าผลข้างเคียงของแก่นจันกันที่ถูกความตกใจกดข่มไปได้กลับมาอีกครั้งแล้วโจมตีเขาหนักกว่าเก่าความอยากร้องไห้ประดังเข้ามาพร้อมกับความสิ้นหวังของเขาเขาจักมาอย่างรีบร้อนเกินไปเขาดันลืมตราศักดิ์สิทธิ์ของเขาไว้ในร้านหนังสือวินเซนต์เป็นบาดหลวงสายที่ไม่ต่อสู้ในตอนนี้เขาก็ไม่มีสื่อเสริมพลังของเขาด้วยยิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายยังเป็นหนึ่งในนักล่าสติแตกพวกนั้นที่มีระดับสูงกว่าตัวเขาเองผลลัพธ์ถูกตัดสินตั้งแต่ก่อนศึกจะเกิดเสียอีกในช่วงเวลากระอักกระอ่วนของเขานี้วินเซนต์พลันตระหนักได้ว่ายังมีสิ่งของอีกชิ้นในมือที่สามารถใช้เป็นสื่อพลังเวทได้หนังสือคัมภีร์ตะวันที่เขาเพิ่งได้มาจากในร้านหนังสือแม้ว่ามันจะไม่ใช่สื่อพลังเวทจากบทโดยแท้จริงก็ตามทีแค่ความจริงที่ตราศักดิ์สิทธิ์สันพ้องกับมันเป็นหลักฐานว่าทั้งสองอาจจะมีที่มาเดียวกันแค่ว่าตราศักดิ์สิทธิ์ได้แสดงความสวามิภักดิ์ออกมาเท่านั้นซึ่งฟังขึ้นอย่างสมบูรณ์วินเซนต์กัดฟันกำหนังสือในมือของเขาแล้วเตรียมเรียกใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ใจเย็นๆสิคุณพ่อนักล่าหัวเราะคิกคักแล้วสาวเท้าเข้ามาทว่าแทนที่เธอจะมองวินเซนต์เธอกลับมองไปที่ร้านหนังสือฉันไม่ทำร้ายคุณหรอกเธอกล่าวแค่สงสัยเกี่ยวกับลูกค้าคนใหม่เท่านั้นเองในฐานะลูกค้าของร้านหนังสือเหมือนกันเราก็ควรจะญาติดีกันเข้าไว้นะไม่อย่างนั้นคุณหลินคงไม่ชอบใจแน่ลูกค้าของร้านหนังสือลูกค้าคนอื่นในขณะที่เขายังช็อกอยู่นักล่าก็ได้เดินผ่านเขาไปแล้วเขาเหมือนเห็นหนังสือสองเล่มและกล่องใบหนึ่งในมือของเธอในตอนที่เธอเดินผ่านรางฮ่าฮ่านั่นเป็นหนังสือที่ดีดูเหมือนคุณหลินจะชอบคุณนะคำพูดยามจากไปของเธออ้อยอิงอยู่ในสายลมเมื่อวินเซนต์ได้สติของเขาคืนมาเขาก็ตระหนักว่าตนได้จ่ายพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเข้าไปในหนังสือโดยไม่รู้ตัวจากภาพที่เนจันทราของเขามองเห็นคัมภีร์ตะวันในตอนนี้กำลังเปล่งแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าออกมาพลังงานที่อบอุ่นไหลจากมือเข้าไปในร่างของวินเซนต์แล้วมันก็กดข่มทุกผลร้ายในร่างของตัวเองอีกครั้งแล้วสร้างเป็นเกราะแสงรอบตัวเขาเอาจริงดิวินเซนต์มีสีหน้าซับซ้อนบนใบหน้าเขาดึงพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองกลับแล้วหนังสือก็หม่นแสงลงขณะที่เกราะแสงก็หายไปครั้งนี้วินเซนต์ได้ใช้ร่างกายของเขาเพื่อสัมผัสความเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองโดยแท้จริงแล้วเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วมองไปที่เงาร่างที่พร่ามัวในร้านหนังสือเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ในที่สุดจะตัดสินใจว่ามันคงน่าละอายเกินไปที่จะกลับไปบอกว่าเขาลืมตราศักดิ์สิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้วินเซนต์ไม่ได้คิดไว้แต่ร้านหนังสือนี้คงมีลูกค้าคนอื่นๆอีกมากมายนอกจากเขาแน่ตอนนี้มีนักล่าแล้วหนึ่งคนดังนั้นคงไม่แปลกถ้าจะมีแม่มดอัศวินแล้วก็ฝ่ายอื่นๆอีกมากมายมันคงดูง่ายจริงๆถ้าเจ้าของร้านหนังสือจะอยากก่อเรื่องขึ้นสักครั้งไม่เป็นไรเราก็แค่มารับมันคืนในครั้งหน้าในเมื่อช่วงนี้ไม่มีงานอะไรนอกจากงานนี้ก็ได้เวลาพักแล้วล่ะนะวินเซนต์ปลอบตัวเองพลางเก็บคัมภีร์ตะวันไว้ในชุดบาดหลวงของเขาเขาต้องไปที่ร้านสื่อวิดิทัศน์ของคอลินก่อนจีจือซู่ไม่ได้สนใจกับการพบปะยิบย่อยนี้นักเธอผลักประตูร้านหนังสือให้เปิดออกแล้วเข้าไปข้างในในขณะที่เธออาจจะสงสัยนิดหน่อยเกี่ยวกับสิ่งที่บาดหลวงประสบในร้านหนังสือนี้ความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของทั้งคู่ดูจะมากเกินไปแล้วบาดหลวงก็มีท่าทีราวกับหนูที่ตื่นตกใจเมื่อเห็นเธอนอกจากหนังสือในมือของเขาแล้วเขาก็ดูไม่ต่างกับบาดหลวงคนอื่นจากโบสถ์แห่งจุดสูงสุดเลยเพราะเช่นนั้นเธอจึงหมดความสนใจไปอย่างรวดเร็วมาก
บางทีเจ้าของร้านหนังสืออาจจะมีจุดประสงค์สำหรับบาทหลวงคนนั้นเหมือนที่จี้จือสู้เข้ามาในร้านหนังสือเป็นครั้งแรกก็ได้แต่ตอนนี้จี้จือสู้มุ่งว่นกับการสร้างฐานกำลังของตนเองให้เร็วที่สุดและบทแห่งจุดสูงสุดก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับเธอนักอย่าว่าแต่บาทหลวงในระดับแค่ผิดปกตินี่เลยทว่าตอนนี้เธอดูจะได้ประสบสิ่งเดียวกับที่วายอาจจะคิดในตอนที่เขาพบเธอครั้งแรกที่ทางเข้าร้านหนังสือแล้วมันเป็นความรู้สึกขำขันอย่างพิลึกพวกเขาต่างเป็นตัวตนที่ไร้ความเชื่อมโยงต่อกันด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เส้นเชื่อมบางๆได้โยงพวกเขาเข้าด้วยกันเพราะพวกเขากลายเป็นลูกค้าของร้านหนังสือไปแล้วเมื่อเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนมันก็ยากถ้าจะไม่รู้สึกเหมือนตนเป็นรุ่นพี่ต่อสมาชิกใหม่คนนี้บางทีเราอาจถือว่าเป็นสหายหนังสือกันได้ไหมนะจี้จือสู้คิดขำๆกับตนเองหลินเจียเพิ่งหยิบตราศักดิ์สิทธิ์บนโต๊ะเมื่อเขาสังเกตเห็นร่างที่คุ้นเคยเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มแปลกใจเขาทักทายโอ้ไม่เจอกันสักพักเลยนะครับคุณหนูที่คุณอ่านหนังสือทุกเล่มจบแล้วเหรอครับไม่เจอกันนานเลยค่ะคุณหลินจี้จือสู้โค้งตัวอย่างนอบน้อมแล้วส่งหนังสือทั้งสองเล่มให้เลือดและสัตว์ร้ายและเจตจำนงแห่งเหล็กกล้าหนทางยังอีกยาวไกลเลยค่ะกว่าฉันจะเชี่ยวชาญเรื่องทั้งหมดนี้ได้ในระดับปัจจุบันของฉันมันยากเกินไปที่จะเข้าใจทุกอย่างได้อีกอย่างระยะยืม1เดือนก็กำลังจะหมดแล้วฉันเลยมาคืนหนังสือก่อนค่ะแล้วจี้จือสู้ก็ลองเชิงอย่างระมัดระวังฉันสามารถมายืมหนังสือ2เล่มนี้ที่หลังได้อีกไหมคะแล้วใครที่สติดีๆจะปฏิเสธลูกค้าประจำกันหลักครับหลินเจียยิ้มแล้วพยักหน้าการไม่กัดสิ่งที่เกินกว่าจะเคี้ยวได้เป็นเรื่องดีแล้วครับถ้าคุณสามารถบรรลุหนังสือทั้งสองเล่มนี้แล้วเข้าใจทุกอย่างที่มันบรรจุไว้ได้มันจะเป็นข้อได้เปรียบใหญ่ที่จะเป็นประโยชน์ไปตลอดชีวิตของคุณคนบางคนอ่านหนังสือมากมายตลอดชีวิตแต่ที่จริงพวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลยก็มีครับจี้จือสู้พยักหน้าเห็นด้วยแค่ความเข้าใจพื้นฐานต่อหนังสือ2เล่มนี้ก็ส่งเธอไปใกล้ระดับภัยพิบัติเต็มทีแล้วใครจะรู้ว่าเธอจะขึ้นสู่ระดับไหนได้เมื่อเธอบรรลุพวกมันแล้วจี้จือสู้มองการตกแต่งภายในของร้านหนังสือนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้กลับมาหลังจากมหากาพย์ของกระจกมนตราจบลงร้านหนังสือดูไม่เปลี่ยนไปเลยและความแตกต่างเดียวคือตอนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลินเจียหลินเจียดูจะไม่ได้ลงบันทึกหลังจากรับหนังสือกลับไปแล้วส่งมันให้เด็กสาวคนนั้นแทนมูเอ็นผู้ช่วยคนใหม่ของผมครับเขาบอกจี้จือสู้ผู้ช่วยจี้จือสู้หรีตาลงพินิจเด็กสาวมีกลิ่นอายหนึ่งที่พิเศษเฉพาะมากไม่เหมือนมนุษย์แต่เป็นโลหะเย็นๆหรือพลาสติกเสียแทนเธอพยักหน้าให้มูเอ็นสวัสดีมูเอ็นพยักหน้าตอบเช่นกันสวัสดีสายตาของจี้จือสู้กลับมาที่หลินเจียเธอวางกล่องที่เธอถืออยู่บนเคาน์เตอร์แล้วกระซิบขอบคุณที่ชี้นำค่ะคุณหลินฉันได้ล้างแค้นแล้วแต่ฉันยังมีปัญหาที่ตามมาที่ต้องจัดการอยู่แล้วอยากจะขอให้คุณช่วยเปิดกล่องนี้ให้หน่อยค่ะดวงตาของหลินเจียมองไปที่กล่องทองเหลืองทรงสี่เหลี่ยมที่สลักลวดลายแปลกๆเอาไว้เธอหมายใจแล้วแก้แค้นเจ้าเดนมนุษย์นั่นได้แล้วเหรอแล้วกล่องนี้เป็นปัญหาที่ตามมาของเธอเหรอเป็นไปได้ไหมว่าข้างในนั้นมีเครื่องหมายแห่งรักอยู่หรือรูปภาพสักอย่างนี่คือสิ่งที่เขาทิ้งไว้หรือครับหลินเจียถามพลางดึงกล่องเข้ามาดูใกล้นี่คือสิ่งที่เขาทิ้งไว้หรือครับหลินเจียเหล่มอองกล่องทองเหลืองที่อยู่ตรงหน้าเขามันเป็นลูกเต่าที่มีความยาวต่อด้านประมาณ20เซนติเมตรมันดูหนักและแต่ละหน้าก็ถูกสลักลวดลายที่ละเอียดอ่อนและลึกลับเอาไว้มันมีหลุมวอลสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่บนหน้าบนสุดแล้วทั้ง8มุมแต่ละมุมของกล่องก็ถูกฝังทับทิมขนาดเท่าเล็บมือเอาไว้เชื่อมกันเป็นข่ายเดียวแล้วล็อกกล่องนี้ไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นชิ้นงานที่หายากและประณีตบรรจงมันดูแพงมากและคู่ควรกับคนรวยอย่างจี้จือสู้จริงสินะใครที่จะเป็นเดนมนุษย์ให้คุณหนูผู้มั่งคั่งคนนี้ได้ก็ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างที่หลินเจียสงสัยกล่องนี้ก็อาจจะเต็มไปด้วยวัตถุแห่งรักหรืออาจจะเป็นภาพหรือของอื่นๆที่เจ้าเดนมนุษย์นั่นเหลือไว้เพื่อข่มขู่จี้จือสู้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันหมายความว่ากล่องใบนี้ก็เทียบได้กับตู้เซฟการทำตู้เซฟให้ดูเหมือนกล่องสมบัตินั้นเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจโดยเดนมนุษย์คนนั้นอย่างแน่นอน
หลินเจียดูขยะแขยงเล็กน้อยจี้จือซู่มองสีหน้าของหลินเจียขณะที่เขาสำรวจกล่องเมื่อเธอเห็นความขยะแขยงเล็กน้อยในแววตาของเขาเธอก็รู้สึกเหมือนหัวใจบีบตัวแน่นแล้วเธอก็กำไม้เท้าของตัวเองแรงขึ้นบ้าจริงผนึกของกล่องนี้ง่ายไปเหรอคุณหลินคิดว่าเราทำให้เขาเสียเวลาโดยการนำของกระจอกแบบนี้มาให้เขาหรือเปล่านะเธอไม่รู้เกี่ยวกับอักขระที่พวกนักเวทมนต์ขาวใช้กันมากนักแต่ความจริงที่เฮริสเก็บสูตรเลือดสูเลือดของสกายวูไว้ในกล่องนี้หมายความว่าเขาเชื่อว่ามันปลอดภัยนี่คือหลักฐานขององค์กรนักล่าชายผู้ทำให้หมาป่าขาวกลายเป็นแห่งหนึ่งในองค์กรสูงสุดของนักล่าในเมืองหลวงนองนอได้ด้วยตัวคนเดียวย่อมไม่ปล่อยปละเรื่องนี้แน่แม้ว่าเขาจะถูกกระจกมนตราครอบงำในช่วงเดือนที่ผ่านมาก่อนจะค่อยๆเสียสติแล้วตายลงอย่างพวกคลั่งศาสนาจนพีชีพก็ตามความจริงที่ว่าเฮริสคือบุคคลที่เยือกเย็นเจ้าแผนการและหลักแหลมก่อนเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นก็ยังคงอยู่จี้จือซู่ใช้เวลาในหมาป่าขาวอยู่พักใหญ่เธอคงไม่เข้าร่วมกับหมาป่าขาวหรอกถ้าตอนนั้นเธอไม่พอใจกับมันเพราะถึงอย่างไรการสนับสนุนจากจี้ป๋อหนงก็ทำให้เธอมีตัวเลือกให้เลือกได้มากเกินพอเฮริสเป็นผู้นำและนักวางอุบายที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเรื่องนี้ยังคงมีให้เห็นในตอนที่เขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระจกมนตราในสัปดาห์แรกในตอนนั้นเขาได้ใช้ความตายของคาจิในการหลบหนีหันไปพึ่งลัทธิสี่ชาติแล้วใช้พวกเขาเป็นโล่พร้อมๆกับใช้ประโยชน์จากศพของชาวเพื่อพยายามลอบสังหารวายในฐานที่มั่นใต้ดินสุดท้ายนั้นจี้จือซู่ได้รับเบาะแสบางอย่างที่เพียงพอที่เธอจะปฏิปต่อเป็นความจริงได้อย่างคร่าวฮ่าฮ่าเหตุการณ์ทั้ง3นี้เฮริสหลอบนำมาใช้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ว่าเหตุการณ์ที่3ถูกเปิดเผยออกมากระทันหันด้วยเหตุผลที่มีอาจทราบซึ่งนำไปสู่การล่มสลายอย่างรวดเร็วของลัทธิสีชาติแน่นอนว่าจี้จือซู่ตระหนักดีว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นหลังฉากแน่ๆเพราะถึงอย่างไรวายก็ถูกเจ้าของร้านหนังสือเรียกว่าเท่าวายและก็ยังเป็นลูกค้าของร้านเหมือนเธอด้วยแต่เมื่ออิทธิพลของกระจกมนตราอย่างรากลึกขึ้นเฮริสก็ค่อยๆถูกสัญชาตญาณดิบของเลือดอสูรกลืนกินเขาเสียความสามารถในการคิดอย่างมีสติและสุดท้ายก็ถูกความบ้าคลั่งครอบงำความตายของเขาก็นับว่าแน่นอนแล้วทั้งหมดนี้กระทั่งในสภาพที่เขาเสียสติที่สุดเฮริสก็ยังไม่ลืมที่จะนำสูตรไปกับเขาด้วยแสดงให้เห็นว่ามันสำคัญแค่ไหนอักขระผนึกบนกล่องนี้ต้องไม่ง่ายแน่ดูจากความสำคัญของสูตรต่อเฮริสที่เป็นคนระแวดระวังสูงทว่าในขณะที่อักขระนี้อาจจะยากสุดๆสำหรับคนอย่างเธอที่จะแกะออกมันก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะเป็นเช่นนั้นสำหรับเจ้าของร้านหนังสือเธอคงหัวลงแล้วพูดขึ้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาเหลือไว้ค่ะมันอาจดูไม่สลักสำคัญสำหรับคุณแต่นี่เป็นก้าวที่สำคัญมากๆสำหรับฉันค่ะรบกวนช่วยฉันในเรื่องนี้แล้วฉันจะตอบแทนคุณด้วยทุกอย่างที่ฉันมีเลยค่ะสิ่งที่เหลือไว้ริมฝีปากของหลินเจียกระตุกเล็กน้อยลืมมันไปเถอะพล็อตเรื่องการล้างแค้นของพวกคนรวยมักจะมีศพที่ถูกฝังในคอนกรีตหน้าใครสักคนที่กล้าพอที่จะลองปอกหลอกทายาทสาวะของบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ก็คงเดาไว้อยู่แล้วว่าเขาจะจบยังไงเหอดิ้นรนมาได้ 2-3 รอบนี้พูดจริงๆแล้วก็น่าชื่นชมอยู่หวังว่าในวาระสุดท้ายเขาจะรู้สึกสำนึกจากใจจริงบ้างนะกล่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอีกอย่างผมก็ไม่ได้ต้องการให้คุณมาตอบแทนอะไรผมด้วยหลินเจียเผยรอยยิ้มน้อยๆตอนนั้นผมให้คำแนะนำคุณก็เพราะคุณต้องการมันครับนี่เป็นความจริงอย่างแน่นอนในตอนแรกที่จี้จือซู่ยังไม่แม้แต่จะเปิดเผยชื่อของเธอหลินเจียก็ยังช่วยเหลือเธออยู่ดีฉันพูดผิดไปขอโทษด้วยค่ะจี้จือซู่พยักหน้าอย่างละอายใบหน้าขาวของเธอขึ้นสีแดงเธอเสียใจภายหลังในทันทีที่พูดออกไปทุกสิ่งที่เธอมีในตอนนี้ก็เป็นเพราะคุณหลินเป็นคนให้เธอมาไม่ใช่เหรอมันดูเนรคุณเกินไปที่จะพูดถึงการตอบแทนเพราะแต่แรกเธอก็ควรให้ทุกอย่างกับเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกครับแค่อย่าลืมกลับมาอ่านหนังสือที่นี่บ้างก็พอหลินเจียสายหน้าแล้วเตรียมเข้าสู่โหมดจะลงใจมันคงดีถ้าจะคุยกับคุณหนูน้อยคนนี้สักหน่อยดังนั้นเขาจึงเลื่อนกล่องไปข้างๆแล้วทำท่าทางให้มูเอ็นรับมันไปทว่าเขาก็ยังค่อนข้างใครรู้ว่าทำไมคุณหนูผู้ร่ำรวยคนนี้จึงเจาะจงเลือกให้เขาปลดล็อกกล่องใบนี้คงเป็นเพราะเธอเชื่อใจเราหรือไม่ก็ข้างตัวเธอไม่มีคนที่เธอเชื่อใจได้มากนัก
จริงสินะหลินเจียคิดในใจเมื่อระลึกถึงลูกน้องของจี้จือซู่ที่หนีหายไปหลังจากที่ติดตามเธอมาที่ร้านหนังสือเจ้าหมอนั่นคงกลับไปรายงานพฤติกรรมต่อต้านของคุณหนูน้อยแง่ฮ่าฮ่าถ้ากระทั่งลูกน้องของเธอยังกล้าเปิดโปงเธองั้นคุณหนูผู้นี้ก็คงไม่ได้เป็นอิสระอย่างที่หลินเจียจินตนาการไว้เธอคงอาศัยอยู่ในเงาของบิดาของเธอตลอดมาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันก็หาได้ยากจริงๆที่จะมีใครที่เธอเชื่อใจได้คงจะมีเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับครอบครัวของเธอแน่โดยเฉพาะกับจี้ป๋อหนงไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ตกรำลำบากขนาดที่ต้องไปพัวพันกับเดนมนุษย์นั่นใครจะรู้ว่าครั้งก่อนจี้ป๋อหนงคุยอะไรกับเธอในเรื่องนี้หลินเจียครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจถามออกไปตรงๆถึงเรื่องที่ค้างคาในใจคุณพ่อของคุณคุยกับคุณหรือเปล่าครับดวงตาของจี้จือซู่เบิกกว้างสมกับเป็นคุณหลินจริงๆที่รู้เรื่องนี้แล้วเธอพยักหน้าเขามาพบฉันเมื่อสักพักที่ผ่านมาค่ะแต่เขาก็ยังเห็นฉันเป็นเด็กอย่างชัดเจนถึงฉันจะโตแล้วก็เถอะหลินเจียได้ยินความภาคภูมิในน้ำเสียงของเธอและเพราะเช่นนั้นเขาจึงยิ้มเหมือนคุณจะโน้มน้าวใจเขาได้แล้วนะครับยินดีด้วยครับข้าฉันโน้มน้าวให้เขายืนที่ฝั่งของฉันสำเร็จแล้วเขาอยากจะมาคุยกับคุณด้วยตัวเองเกี่ยวบวกช่องทางการกระจายหนังสือในร้านหนังสือของคุณนะคะโปรดให้อภัยฉันที่ถือวิสาสะแนะนำเขาด้วยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ยอมให้ฉันไปต่อได้หลินเจียกระพริบตาปริบๆเดี๋ยวก่อนนะคุณหนูจี้คุณคุยอะไรกับคุณพ่อคุณกันแน่นะครับการที่มหาเศรษฐีติดอันดับจะมาชอบใจร้านขายปลีกเล็กๆแล้วอยากจะให้ความร่วมมือนั่นมันน่าขำเกินไปแล้วในขณะที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายก็ได้แต่มันจะเป็นเรื่องรบกวนกันแน่นอนเมื่อไม่มีพื้นที่ให้ร่วมมือกันมากนักทว่าในเมื่อนี่คือเจตนาบริสุทธิ์จากคุณหนูจี้หลินเจียจึงพยักหน้าแล้วพูดขึ้นได้ครับเข้าใจแล้วแต่หลินเจียก็อดไม่ได้ที่จะมองจี้จือสู้แบบจนใจนิดๆอยู่ดีเขาสายหน้าแล้วทอดถอนใจคุณควรจะหาคนที่คุณเชื่อใจได้แล้วไม่ต้องมาให้ผมช่วยเรื่องง่ายหาขนาดนี้เสมอนะครับจี้จือซู่รู้สึกว่าเจ้าของร้านหนังสือกำลังมองเธอราวกับว่าเธอเป็นเด็กที่ยังไม่โตแล้วกำลังทำอะไรที่พึ่งพาไม่ได้อยู่เธออ้าปากเหมือนอยากจะพูดว่าการเปิดกล่องนี้จะง่ายขนาดนั้นเลยหรือคะจริงๆแล้วเธอจะให้นักเวทมนต์ขาวที่ครอบครัวของเธอจ้างมาเปิดกล่องให้เธอได้แต่เมื่อตระหนักว่าตราพักดีบนตัวหนูรูเอนถูกปลดออกก็ทำให้เธอสงสัยว่าอาจจะมีคนทรยศอยู่ในหมู่นักเวทมนต์ขาวที่ขายวิธีลบตราพักดีด้วยความจนใจเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากหันมาพึ่งร้านหนังสือคริกทั้งสองหันไปหาที่มาของเสียงมุนโลหะแล้วพบมูเอนที่ถือกล่องอยู่โดยวางฝ่ามือข้างหนึ่งของเธอไว้ที่ใจกลางมันทั้งกล่องถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วเปิดออกราวกับกลีบดอกไม้มุมด้านบนทั้ง4ของกล่องคือปลายกลีบแล้วบานออกมาประมาณ30องศาและที่ใจกลางของกล่องส่วนที่เป็นรอยยุบได้เปลี่ยนมาเป็นฝาที่มูเอนดึงออกมาเด็กสาวนั้นไร้อารมณ์แต่มีเค้าลังความแปลกใจเล็กๆอยู่ในแววตาในตอนที่เธอสบตากับอีก2คนก่อนที่เธอจะปิดฝากลับไปอย่างกระอักกระอ่วนโอ้ฉันเผลอเปิดมันเข้าแล้วล่ะค่ะเผลอเปิดมันเข้าแล้วจี้จือซู่นิ่งค้างจ้องกล่องทองเหลืองที่เปิดออกยังมีร่องรอยการกระเพื่อมของอีเทอร์ที่สลายไปให้เห็นอยู่มันราวกับตัวล็อกที่มองไม่เห็นถูกปลดออกและยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบนพื้นผิวที่เปล่งประกายหลงเหลืออยู่บ้างเลือดดูจากนองและมีกลิ่นอายชั่วร้ายโชยออกมาทว่ามันก็เป็นเพียงภาพลงตาวินาทีต่อมามันก็มีเพียงแค่แสงจางๆที่เปล่งออกมาจากภายในกล่องเท่านั้นหลินเจียเองก็ไม่มีปฏิกิริยาเขาแค่ส่งของให้มูเอนเอาไปถือชั่วคราวแค่ปล่อยเธอไว้ไม่กี่นาทีโดยไม่ได้ควบคุมอะไรเธอก็เปิดกล่องออกมาแล้วเหรอนับแต่ที่ชายหนุ่มช่วยมูเอนไว้เด็กคนนี้ปกติก็ขี้สงสัยในเรื่องราวประจำวันมากอยู่แล้วและเธอก็อยากจะแตะต้องทุกอย่างที่เธอเห็นด้วยการส่งกล่องที่เหมือนตัวต่อเลโก้นี้ให้ก็เหมือนยั่วเธอนั่นแหละยิ่งกว่านั้นด้วยความสามารถเรียนรู้ที่บ้าคลั่งนั่นของเธอการเปิดตัวล็อกกล่องได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยช่างมันเถอะเรื่องมันแล้วไปแล้วแล้วคำขอของคุณหนูจี้ก็คือการเปิดกล่องด้วยมันไม่ได้มีความแตกต่างที่สลักสำคัญอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยของเขาหรือตัวหลินเจียเองที่เปิดมัน
ทว่าเด็กคนนี้ได้แต่ต้องสิ่งของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมนี่ยังเป็นอะไรที่เจ้าเดนมนุษย์นั่นเหลือไว้ด้วยนั่นอาจจะถูกใช้เพื่อการลักเมและอาจทำให้จี้จือสู้รู้สึกไม่สบายใจได้ยังไงเด็กคนนี้ก็สมควรที่จะขอโทษเธออย่างเหมาะสมในขณะที่ผู้ใหญ่ทั้งสองยังมองอยู่มูเอนก็ผลักกล่องไปให้หลินเจียแล้วรีบซ่อนมือของเธอไว้ข้างหลังเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ว่าทำผิดเธอมองหลินเจียอย่างมีความผิดแล้วพึมพำฉันแค่อยากลองดูนะค่ะเธอแค่อยากลองแล้วเธอก็เลยลองแล้วเปิดมันแค่นั้นน่ะเหรอแม้ว่าอักขระที่ผนึกกล่องไว้จะง่ายแต่จากจำนวนอักขระบนกล่องนั้นแล้วมันต้องใช้นักเวทมนต์ขาวที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะเด็กสาวคนนี้ที่จริงแล้วเป็นนักเวทมนต์ขาวที่เชี่ยวชาญเรื่องอักขระหรือเปล่าจี้จือสู้ไร้ข้อกังขาอีกต่อไปเมื่อเธอคิดมาถึงจุดนี้ในทางกลับกันเธอรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ควรคาดไว้แล้วอย่างไรเสียเธอก็เป็นผู้ช่วยของคุณหลินนี่นาจี้จือสู้พยักหน้าตัวตนที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ช่วยของเขานั้นต้องไม่ธรรมดาแน่แท้ในขณะที่จี้จือสู้คิดไปต่างๆนานาหลินเจียก็เลื่อนกล่องไปหาจี้จือสู้ด้วยรอยยิ้มขอโทษขอโพยเด็กๆมักจะไม่รู้เรื่องแล้วแต่ต้องของไปเรื่อยขอโทษด้วยครับความคิดของเธอยังไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลนักถึงเธอจะมีความสามารถสูงมากในบางเรื่องแต่เธอก็ยังขาดสามัญสำนึกและผมก็ยังไม่ได้สอนเธอเรื่องการวางตัวกับคนอื่นเลยมูเอนกระพริบตาปริบๆอยู่หลายครั้งแล้วพยักหน้าอย่างเคร่งเครียดเด็กแต่ต้องของไปเรื่อยของคุณนี่หมายถึงปลดอัครหนึกของกล่องนี้ที่เฮริสผู้ระแวดระวังซ่อนสูตรดั้งเดิมไว้เหรอคะนี่น่ากลัวยิ่งกว่าคำพูดที่ว่าแค่อยากลองอีกนะคะจี้จือสู้สอบถองเงียบๆแต่สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเมื่อนึกถึงความหมายอีกชั้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดของหลินเจียเด็กสาวคนนี้อาจจะเป็นนักเวทมนต์ขาวก็ได้ที่จริงแล้วคุณหลินเป็นคนสอนเธอความคิดของเธอยังไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลนักแล้วการขาดสามัญสำนึกและความรู้สึกที่จี้จือสู้มีเมื่อครู่นี้หรือจะเป็นหัวใจของจี้จือสู้เต้นรัวเมื่อความคิดที่น่าตกใจแล่นผ่านในใจของเธอแต่เพราะมันร้ายกาจเกินไปเธอจึงทำได้เพียงหยุดตัวเองไม่ให้นึกภาพไปมากกว่านี้แล้วพูดด้วยรอยยิ้มฝืนๆไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหลินเป็นคนที่ฉันเคารพและเชื่อใจผู้ช่วยของคุณก็เหมือนกันไม่จำเป็นที่ฉันต้องซ่อนเรื่องนี้เลยหลินเจียสายหน้าคุณหนูคนนี้เชื่อใจคนง่ายเกินไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่เธอโดนหลอกแม้ว่าเธอจะเชื่อใจอาจารย์หลินและแน่นอนว่าเป็นหลินเจียที่นำทางเธอและได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากเธอแต่นี่ก็ทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าจี้จือสู้เผยจุดอ่อนบางอย่างของเธอง่ายเกินไปเมื่อนับแล้วเขากับคุณหนูจี้ได้พบกันแค่3ครั้งแม้ว่าเขาจะคู่ควรกับความเชื่อใจของเธอก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าใครที่โผล่มาอยู่ข้างเขาจะเป็นเหมือนกันด้วยหลินเจียมองจี้จือสู้แล้วกลับสู่ท่าเท้าคางกับฝ่ามืออย่างปกติผมจำได้ว่าผมเคยบอกคุณว่านรกคือผู้อื่นที่จริงแล้วผมก็พูดแบบนี้กับคนอื่นบ่อยๆแต่มีน้อยคนมากที่จำมันได้สุดท้ายแล้วพวกเขาก็มักจะจบด้วยการจ่ายค่าโง่อะไรไปไม่มากก็น้อยผมหวังว่าคุณจะไม่ซ้ำรอยความผิดเดิมแล้วคิดถึงความรู้สึกของคุณในตอนที่คุณถูกหักหลังในครั้งแรกนะครับผมจะอบรมมูเอนที่ฝั่งผมให้แต่คุณควรระวังตัวกว่านี้เพราะถึงอย่างไรของพวกนี้ก็เป็นของส่วนตัวคุณนะครับแต่คุณจะไม่หลอกฉันคุณเห็นทุกอย่างที่ฉันมีได้และไม่มีเหตุผลเลยที่ฉันจะต้องมาระวังคุณจี้จือสู้อยากจะพูดทั้งหมดนี้ด้วยความเลื่อมใสและรู้สึกผิดเล็กน้อยทว่าในเมื่อเป็นหลินเจียที่พูดเช่นนี้คุณหนูสาวจึงทำได้เพียงก้มหัวอย่างเชื่อฟังฉันจะทำค่ะขอบคุณที่ย้ำเตือนฉันนะคะแต่ว่าผู้แข็งแกร่งมีหลักการของตัวเองคุณหลินไม่ได้สนใจของในกล่องเลยบางทีไม่สิเขาคงไม่สนใจมันก็แค่สูตรดั้งเดิมอะไรที่ตัวตนอย่างคุณหลินคงคุ้นชินแล้วในขณะที่ความคิดเหล่านี้แล่นผ่านในใจเธอดวงตาของจี้จือสู้ก็มองไปที่กล่องทองเหลืองที่เปิดออกแล้วภายในกล่องนั้นรองด้วยกำมะหยี่สีดำและสิ่งที่จมอยู่ตรงกลางคือหลอดแก้วคริสตัลขนาดเล็กที่ถูกจุกก๊อกผนึกไว้ด้านบนภายในหลอดนั้นบรรจุของเหลวข้นสีชาติโลหิตข้นๆสีแดงเข้มนั้นเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องภายในหลอดมันเต้นตุบและหดตัวอยู่ที่ผนังหลอดราวกับมีชีวิตแล้วเรืองแสงราวกับอัญมณีแสงหักเผาเลือดในหลอดแก้วคริสตัลใสทำให้ภายในกล่องฉาบด้วยแสงสีแดงที่เจิดจ้าและน่าขนลุกสวยเหลือเกินเย้ายวนเหลือเกินนี่คือสูตรดั้งเดิมของเลือดอสูรที่บรรจุอำนาจของสัตว์มายาตึกตักตึกตัก
ัวใจของจี้จือสู้เต้นประสานไปกับการบีบตัวของเลือดแล้วเธอก็ขนลุกสู้โดยสัญชาตญาณเพราะเลือดอสูรในร่างของเธอก็มาจากสกายวูฟดังนั้นการเต้นหัวใจนี่หมายความว่าสูตรดั้งเดิมนี้เป็นของจริงเฮ้จี้จือสู้จ้องมองหลอดทดลองในกล่องแล้วผ่อนหายใจโล่งอกนี่หมายความว่าตัวเธอในตอนนี้มีองค์กรนักล่าใหม่พร้อมด้วยหลักฐานของมันแล้วครอบครองสูตรแล้วแทนที่หมาป่าขาวเดิมพวกเธอกลายเป็นองค์กรโดยชอบธรรมที่แท้จริงน้ำหนักมหาศาลที่ทวงอยู่ในใจของจี้จือสู้ถูกยกออกแล้วเธอก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมากแต่จากนั้นดวงตาของเธอก็ทอดมองไปที่ด้านข้างของกล่องทองเหลืองระหว่างกล่องทองเหลืองและกำมะหยี่สีดำที่ก้นด้านในมีกระดาษเขียนหนังสือยับยับอยู่จี้จือสู้เอื้อมไปหยิบกระดาษแล้วคลี่มันออกมันมีทั้งหมด2แผ่นและทั้งคู่เป็นข้อความลับที่จะน่าถึงเฮริสด้วยความระแวดระวังจี้จือสู้จึงไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาของจดหมายทันทีในเมื่อนี่คือกล่องที่นักเวทมนต์ขาวปิดผนึกมันจึงเป็นไปได้ที่จดหมายพวกนี้จะถูกปิดผนึกด้วยเธอจะตกลงไปในกับดักถ้ามีอักขระเขียนบนนั้นด้วยเหมือนบรรดาหนังสือในร้านหนังสืออักขระของนักเวทมนต์ขาวก็มีอำนาจที่จะส่งผลต่อจิตใจและวิญญาณของคนที่แค่เหลือบมองมันจี้จือสู้จ้องจดหมาย2ฉบับในมือของเธอสีหน้าของเธอเคร่งเครียดในแสงสลัวของร้านหนังสือเธอจมในภวังค์ความคิดไปในชั่วขณะความจริงที่เฮริสเก็บมันไว้ในกล่องเก็บสูตรดั้งเดิมนี้บ่งบอกว่าจดหมายเหล่านี้ต้องสำคัญแน่อาจจะพอๆกับสูตรได้เลยทว่าสูตรเลือดอสูรนี้ได้สื่อถึงหลักฐานขององค์กรนักล่าและที่มาของพลังของนักล่าทุกคนแล้วหากเธอมองในมุมของนักล่าและผู้ก่อตั้งองค์กรนักล่าแล้วจี้จือสู้จินตนาการไม่ออกเลยว่าสำหรับผู้นำศักดิ์คนจะมีอะไรสำคัญเทียบเท่ากับเลือดอสูรได้อย่าว่าแต่จดหมาย2ฉบับเลยสิ่งที่จี้จือสู้พบว่าแปลกคือจดหมาย2ฉบับนี้ควรถูกทำลายหากต้องการให้เนื้อหาเป็นความลับและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซ่อนมันไว้ในกล่องนี้เลยในฐานะของนักล่าที่กำลังจะเข้าสู่ระดับภัยพิบัติอยู่รอมรอแล้วเฮริสคงไม่ถึงขั้นขี้ลืมจนต้องอ่านจดหมายบ่อยๆเพื่อที่จะจำเนื้อหาของมันได้หรอกจี้จือสู้สงสัยอยู่บ้างแต่เมื่อความคิดของเธอไหลไปความคิดหนึ่งก็เด้งขึ้นมาในใจแล้วรุนแรงขึ้นทุกทีนอกเสียจากที่มาของสูตรดั้งเดิมจะถูกเขียนบนจดหมายนี้หัวใจของจี้จือสู้เต้นรัวแล้วเธอก็เลียปากอย่างไม่ตั้งใจเด็กสาวเหลือบมองหลินเจียแล้วพบว่าเจ้าของร้านหนังสือได้หยิบหนังสือมาอ่านและไม่ได้สนใจอะไรเธอในเมื่อเจ้าของร้านหนังสือไม่มีความเคลื่อนไหวหมายความว่ามันปลอดภัยจี้จือสู้พยักหน้าช้าๆถือว่ามันเป็นความเห็นชอบโดยปริยายจากหลินเจียสีหน้าของเธอเคร่งเครียดขึ้นหลังจากเธอหยิบจดหมายออกมาอ่านจดหมายทั้งสองถูกเขียนห่างกัน30ปีและทั้งคู่ก็ถูกส่งมาจากที่เดียวกันลายน้ำสีแดงจางๆที่เป็นสัญลักษณ์ดาบที่ถูกอบล้อมโดยวังวนเพลิงถูกพิมพ์ไว้บนจดหมายทั้งสองฉบับจดหมายพวกนี้ส่งไปถึงคนคนเดียวกันเฮริสเมื่อ30ปีก่อนที่เพิ่งเป็นนักล่าและหัวหน้าหมาป่าขาวเฮริสใน30ปีให้หลังครั้งหนึ่งเฮริสเคยโด่งดังมากในหมู่นักล่าส่วนหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเพราะการเติบโตอย่างมั่นคงของหมาป่าขาวใน3ทศวรรษในการเป็นผู้นำของเขาและส่วนหนึ่งเป็นเพราะความแข็งแกร่งและสติปัญญาของเขาถึงแม้สุดท้ายแล้วเฮริสจะมีจุดจบที่เลวร้ายแต่มันก็ไม่อาจลบเกียรติภูมิเดิมของเขาได้ที่สำคัญที่สุดเขาเริ่มโดยไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงนักล่าไร้นามที่ไม่มีพื้นหลังใดๆได้รับสูตรดั้งเดิมแล้วปีนขึ้นมาจากที่ที่เขาเคยอยู่ทว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเขาได้รับสูตรดั้งเดิมมาจากไหนคนส่วนใหญ่จัดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญจากความโชคดีในเมื่อมันเกิดขึ้นมานานแล้วและยากจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกเสียจากจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังไม่มีใครสนใจรายละเอียดเล็กน้อยนี้อย่างแท้จริงด้วยแต่ตอนนี้ในที่สุดจี้จือสู้ก็เข้าใจว่าเฮริสได้รับสูตรของเขามาอย่างไรเมื่อ30ปีก่อนจดหมายนี้และสูตรดั้งเดิมได้มาหาเฮริสบนจดหมายเขียนไว้ว่ารับมันไปแล้วการติดต่อระหว่างเราจะเริ่มขึ้นนับแต่นี้องค์กรนักล่าที่แข็งแกร่งองค์กรหนึ่งจะเรืองอำนาจแล้วเจ้าก็จะไม่ใช่ขยะที่อยู่ในซอกหลืบอีกต่อไปเรารับประกันว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในสูตรนี้และจะไม่มีใครพบปัญหาอะไรจากมันด้วยทั้งหมดที่เจ้าต้องทำก็แค่ฉีดเลือดอสูรนี้เข้าไปในตัวแล้วรับพลังของเจ้าไปเสีย
ไม่ว่าชื่อเฮริสจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ถูกเหยียบย่ำในดินโคลนหรือสว่างสวยราวดวงดาวบนฟากฟ้ามีเพียงเจ้าที่ตัดสินมันได้เมื่อ30ปีก่อนข้อความที่เย้ายวนในจดหมายนี้มาหาเด็กหนุ่มผู้อ่อนวัยและไร้ทรัพย์สินที่เพิ่งเป็นนักล่าและจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันก็ชัดเจนว่าเฮริสรับข้อเสนอนี้แล้วก็กลายมาเป็นหัวหน้าหมาป่าขาวทว่าไม่มีอาหารมื้อใดที่ฟรีแน่นอนว่ามันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายซุกซ่อนอยู่ซึ่งก็ยังเป็นเหตุผลที่ทำไมองค์กรลึกลับนี้จึงมอบสูตรให้เฮริสในทีแรกด้วยที่แท้นี่ก็คือที่มาที่แท้จริงของหมาป่าขาวดวงตาของจี้จือซู่หรี่ลงองค์กรที่สามารถมอบสูตรให้กับนักล่าตัวจ้อยที่ไม่มีใครรู้จักได้ง่ายๆนี้ต้องมีอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวอยู่แน่แต่ว่าเธอไม่เคยเห็นลายน้ำแบนจนะใจนี้มาก่อนเลยซึ่งหมายความว่าพวกเขาซ่อนตัวไว้อย่างแยบยลมากบนจดหมายอีกฉบับที่เพิ่งถูกส่งมาได้ไม่นานนั้นมีเนื้อหาที่เรียบง่ายมากใน7วันกระจกมนตราจะถูกปลดปล่อยออกมาจากแดนนิมิตในซอย27ไปรับมันมาเสียแล้วเจ้าจะได้โอกาสในการเลื่อนขั้นสู่ระดับภัยพิบัติรูม่านตาของจี้จือสู้หดตัวนี่คือแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับกระจกมนตราและในตอนนั้นเฮริสก็ไม่ได้จะกำจัดกระจกมนตราตั้งแต่แรกแล้วเจตนาของเขาคือรับมันมาแล้วใช้มันเพื่อเลื่อนขั้นเป็นระดับภัยพิบัติต่างหากแต่เขาไม่ได้คาดฝันเลยว่าจุดจบของเรื่องนี้จะถูกเขียนใหม่ในทันทีที่เขาสัมผัสมันองค์กรลึกลับนี้ต้องให้เฮริสทำเรื่องอื่นๆในระหว่าง30ปีนี้แน่ขัดเกลาเขาในทุกย่างก้าวก่อนที่จะนำเขาไปสู่ความล่มสลายเฮริสเก็บจดหมายนี้ไว้กับจดหมายฉบับแรกในกล่องนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะเห็นความตายที่คืบคลานเข้ามาแล้วจึงเก็บจดหมายทั้งสองนี้ไว้โดยหวังว่าจะเปิดโปงองค์กรนี้กันหรือเขาอยากจะลากพวกเขาให้ตายตกตามกันอย่างสิ้นหวังจี้จือสู้ระลึกถึงสภาพเลเทะของเฮริสที่ยกแขนขึ้นในวาระสุดท้ายท่ามกลางสายฝนมันยากจะจินตนาการได้ว่าในใจของเขาตอนนั้นคิดอะไรอยู่กันแน่เขาค้นพบว่าตัวเองเป็นแค่หุ่นเชิดในระหว่างที่ตัวเองอยู่กึ่งกลางระหว่างการมีสติและความบ้าคลั่งเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตน่าสงสารที่ถูกโชคชะตาชักจูงแต่ก็ทำได้เพียงพุ่งเข้าใส่เทพพิรุณร่างยักษ์ย้ายนั่นด้วยความให้เกียรติหลินเจียจึงไม่ได้แอบมองสิ่งที่อยู่ภายในกล่องแต่เขาก็ยังเห็นสีหน้าบนใบหน้าของจี้จือสู้ได้อยู่ความกังขาตามด้วยความบรรลุแล้วเปลี่ยนเป็นแตกตื่นและความสงสารที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอเองหลินเจียเลิกคิ้วพลางจินตนาการถึงเรื่องราวที่พลิกผันไปมาดูเหมือนว่าเดนมนุษย์ที่ตั้งใจนอกใจคุณหนูจี้นี่จะมีภูมิหลังที่คลุมเครือเอาการขบวนการอาชญากรหรือเปล่านะหลินเจียวางหนังสือลงพลางแสด้านเป็นที่ปรึกษาชีวิตและผู้เชี่ยวชาญการพูดปลอบประโลมจิตใจของเขาแล้วถามอย่างใคร่รู้เล็กน้อยเขาถูกสั่งการราวกับตัวหมากมีผลประโยชน์ที่ใหญ่ยิ่งกว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่ผมพูดถูกไหมครับดูเหมือนว่าการแก้แค้นของคุณจะห่างไกลจากคำว่าจบนะครับหลินเจียรู้สึกว่าการคาดเดาของเขาเองไม่อาจจะสมเหตุสมผลไปมากกว่านี้ได้แล้วประการแรกสุดการจะสร้างปฏิกิริยาที่ไม่อยากจะเชื่อนี้หมายความว่าเนื้อหาในจดหมายนั้นเกินกว่าที่จี้จือสู้คาดไว้แล้วอะไรที่สุภาพสตรีที่เจ็บจากเดนมนุษย์มาคาดว่าจะเจอจากจดหมายที่เขาทิ้งไว้สองอย่างไม่แบล็กเมย์ก็คำสารภาพที่เสียใจภายหลังสองอย่างนี้คงอยู่ในขอบเขตการคาดหวังของคุณหนูจี้หากไม่ใช่กระทั่งสองอย่างนี้งั้นมันก็คงมีเรื่องราวที่ลึกล้ำและบิดเบี้ยวยิ่งกว่าอยู่เบื้องหลังมันแน่แต่ทว่าหลังจากนั้นก็ดูเหมือนจี้จือสู้จะได้รับการแถลงไขแสดงว่าความสงสัยในใจเธอก็ได้รับคำตอบนั่นหมายความว่าความจริงแล้วเบื้องหลังมันนั้นสมเหตุสมผลและต่อจากนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดความตระหนกและความกลัวที่หลงเหลืออยู่ทำไมถึงตระหนกกันล่ะนั่นย่อมมาจากการได้เห็นแผนสมคบคิดที่แท้จริงในจดหมายนั้นซึ่งแย่กว่าการที่เดนมนุษย์นั่นล้อเล่นกับความรู้สึกของเธอหลายเท่าแน่ถ้าเธอไม่ได้ลงมือล้างแค้นเขาในตอนนั้นใครจะรู้ว่าผลกระทบของมันจะร้ายแรงขนาดไหนบางอย่างที่สามารถทำให้คุณหนูจี้รู้สึกตระหนกได้ต้องเป็นเรื่องที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของเธออย่างแน่นอนและความกลัวที่หลงเหลืออยู่ก็แสดงให้เห็นว่ามันร้ายแรงแค่ไหนอิทธิพลของเรื่องนี้ได้ไต่สูงขึ้นไปอยู่ในระดับที่เกินกว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้ว
ถ้าเช่นนั้นสำหรับคุณหนูจี้มันก็หมายความได้เพียงว่ามันเกี่ยวกับพ่อของเธอจี้ป๋อหนงและบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรและส่วนที่สงสารนั่นก็เพราะเดนมนุษย์ได้ถูกคุณหนูจี้กำจัดฝังคอนกรีตไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะได้ทำตามแผนสมคบคิดที่แท้จริงด้วยดังนั้นท้ายสุดของการเปลี่ยนผันของอารมณ์ที่ดูราวกับรถไฟห่อนี้จึงยังคงมีความสุขสารซ่อนอยู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไปมานี้ดูจะตรงกับการสันนิษฐานของหลินเจียนับว่าความเคลือบแคลงส่วนตัวบางข้อของหลินเจียได้รับคำตอบแล้วในแง่มุมหนึ่งคนแบบไหนกันที่กล้าพอจะจีบคุณหนูของบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรแล้วสุดท้ายก็หักหลังเธอทำให้จี้จือซู่ต้องมาเดินกลางสายฝนแล้วหลงเข้ามาในร้านหนังสือด้วยสีหน้าผิดหวังกันด้วยการให้เหตุผลเช่นนี้เรื่องทั้งหมดก็กระจ่างขึ้นมากนี่ไม่ใช่แค่การหักหลังแต่เป็นการสมคบคิดเป็นหมู่คณะในการหลอกลวงและฆาตกรรมเป้าหมายที่แท้จริงของเดนมนุษย์นั่นคือจี้ป๋อหนงและเบื้องหลังเขาก็มีแก๊งเดนมนุษย์ที่ร่วมกันวางแผนเรื่องทั้งหมดไว้สิ่งที่พวกเขาเล็งไว้จริงๆไม่ใช่หัวใจของหญิงสาวแต่เป็นทรัพย์สินยิ่งกว่านั้นมันยังไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆด้วยความกระหายอยากขนาดนี้พวกเขาจะต้องเล็งบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรแน่หลินเจียคิดว่าบางทีการผูกขาดของบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรอาจจะยาวนานเกินไปแล้วนำไปสู่ความไม่พอใจของบริษัทอื่นฮ่าฮ่าและเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงพยายามใช้จี้จือสู้เป็นจุดอ่อนปฏิกิริยาของจี้จือสู้ยืนยันการคาดเดาของหลินเจียคุณหนูจี้พยักหน้าอย่างเครียดขึ้นใช่ค่ะองค์กรนี้แข็งแกร่งและซ่อนตัวเนียนมากฉันเกรงว่าเฮริสคงเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งของพวกเขาแค่คิดว่าพวกเขาสามารถควบคุมชีวิตคนไว้บนฝ่ามือได้ก็ทำให้ฉันกลัวได้แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าที่ฉันคิดอีกการล้างแค้นของฉันยังอีกยาวไกลแต่ครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของฉันแล้วค่ะเธอพับกระดาษทั้งสองแผ่นแล้วสอดมันกลับไปในรอยแยกในกล่องสายตาของเธอทอดมองหลอดที่บรรจุของเหลวสีแดงอำนาจของเธอจะถูกสร้างขึ้นอย่างแท้จริงได้ด้วยสูตรดั้งเดิมที่อยู่ในมือของเธอในตอนนี้เฮริสคือชื่อของเจ้าเดนมนุษย์เจ้าเช่านั่นเหรอหลินเจียอดไม่ได้ที่จะยกถ้วยของเขามาจิบชาหนึ่งจิบดูเหมือนว่าเจ้าหมอนี่จะไม่ได้แค่ถูกหลอกใช้แต่เป็นเครื่องมือที่ถูกปั้นมาเพื่อใช้แล้วทิ้งอย่างสมบูรณ์ไม่แปลกเลยที่คุณหนูจี้จะมีสีหน้าเวทนาแต่การพูดว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเธอแล้วหมายความว่าบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรจะกำลังไล่ล่าองค์กรนี้แล้ววะหลินเจียครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเรื่องสงครามองค์กรแบบนี้เป็นอะไรที่เขาไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเตือนเธอบอกให้คุณพ่อของคุณระวังตัวกว่านี้ด้วยนะครับในเมื่อคุณคิดว่าองค์กรนี้น่ากลัวมากพวกเขาอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรได้อย่าเลินเล่อเพราะอีกฝ่ายคงจะใช้ทุกวิธีทางแน่ครับเขาถอนหายใจในใจเรื่องเปลี่ยนจากความขัดแย้งทางอารมณ์ไปเป็นสงครามองค์กรแล้วเรื่องราวชักน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วสิขอบคุณสำหรับคำเตือนค่ะฉันจะจำมันไว้คำพูดของหลินเจียทำให้จี้จือสู้เปลี่ยนท่าทีเป็นจริงจังเธอต้องเตือนพ่อของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงฮ่าฮ่าจี้จือซู่ในตอนนี้เป็นตัวแทนของบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรและกำลังค่อยๆเหยียบเข้าสู่โลกของสิ่งเหนือธรรมชาติเธออาจจะต้องเผชิญกับฝ่ายต่างๆที่มีอายุยืนยาวแทบทั้งยุคได้และเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในอดีตอีกต่อไปแล้วแค่ประมาทเพียงนิดเดียวก็อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรได้โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาอยู่ในที่แจ้งแล้วองค์กรนั้นซ่อนอยู่ในเงามืดใครจะรู้ว่ามีบุคคลเหนือธรรมชาติคนอื่นๆอีกกี่คนที่ถูกพวกเขาฟูมฟักแล้วใช้งานอย่างเฮริสการพิจารณาของจี้จือซู่นั้นไม่รอบคอบพอแต่โชคดีที่เธอยังมีคุณหลินอยู่ในขณะที่จี้จือซู่แสดงความยินดีกับตนเองที่เดินเข้ามาในร้านหนังสือในวันฝนตกนั้นเองเธอพลันคิดถึงบางเรื่องที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ขึ้นมาเมื่อนึกแล้ววิธีการเข้าหาของคุณหลินก็ดูคลับคล้ายกับวิธีที่องค์กรนั้นเข้าหาเฮริสเหมือนกันทั้งคู่ให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแล้วตามด้วยให้ภารกิจหรือจะเป็นไปได้ไหมว่า
คุณหลินที่กำลังใช้ชีวิตสันโดษอยู่ที่นี่ได้จัดเตรียมเรื่องต่างๆขึ้นมาแล้วชักใยบงการเพื่อเล่นเกมกับองค์กรในความมืดที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีตัวตนอยู่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองฝ่ายได้วางแผนลบเหลี่ยมกันมากี่หนแล้วแต่ครั้งล่าสุดคือเหตุกระจกมนตราและเห็นได้ชัดว่าสุดท้ายมันจบด้วยชัยชนะของเจ้าของร้านหนังสือหัวใจของจี้จือสู้เต้นรัวในขณะที่เธอจ้องกล่องตรงหน้าเธอรู้สึกได้ว่าเธอได้เปิดโปงความจริงหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวออกมาได้อีกครั้งถ้าทั้งหมดนี้เป็นไปตามแผนของคุณหลินงั้นสูตรดั้งเดิมนี่ก็คือรางวัลสำหรับเธอหลินเจียขัดจังหวะความคิดของเธอโอ้จะว่าไปในเมื่อคุณมาที่นี่ผมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอคุณหน่อยครับเป็นเกียรติที่ฉันได้ช่วยคุณค่ะจี้จือสู้ตอบทันทีคืออย่างนี้ครับหลินเจียกระแอมให้คอโล่งลูกค้าคนหนึ่งของผมเบอร์ตันแอคเกอร์แมนเพิ่งจะเสียงานของเขาไปและสภาพจิตใจค่อนข้างตกต่ำบางทีคุณอาจจะเสนองานใหม่ให้เขาได้นะครับจี้จือสู้ตะลึงไปครู่หนึ่งแล้วจึงมีปฏิกิริยาผู้เฝ้ายามราตรีอันจืดจางเบอร์ตันแอคเกอร์แมนนักล่าที่เพิ่งจะรับภารกิจฆ่าหัววายเป็นบททดสอบเพื่อเลื่อนขั้นเป็นระดับภัยพิบัติแน่นะการตัดสินใจทิ้งภารกิจวายของแอคเกอร์แมนเพิ่งจะถูกสมาคมแห่งสัจธรรมประกาศออกมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนักล่าที่เคยไร้นามคนนี้ได้รับชื่อเสียงแทบจะในทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นชื่อเสียคนมากมายคิดว่าเจ้าหมอนี่เป็นคนขลาดที่เลือกจะหนีจากการต่อสู้แต่ก็มีคำร่ำลืออยู่ว่าที่จริงแล้ววายไม่ได้บาดเจ็บหนักและได้อำนาจระดับภัยพิบัติขึ้นมาแล้วดังนั้นการตัดสินใจเลิกล้มของแอคเกอร์แมนจึงเป็นการมองการไกลและมีเหตุผลแต่ไม่ว่ากรณีใดในสังคมของนักล่าแล้วแอคเกอร์แมนนั้นอยู่ดีและมีชื่อเสียงจริงฮ่าฮ่านี่คือที่เจ้าของร้านหนังสือจะสื่อว่าเขาเสียงานหรือแต่วายก็เป็นลูกค้าที่ร้านหนังสือนี้ด้วยนั่นหมายความว่าเรื่องทั้งหมดถูกคุณหลินชักใยอยู่อย่างลับๆการเรียกเหตุนี้ว่าตกงานนี่คุณหลินนี่มีอารมณ์ขันจริงฮ่าฮ่าฉันยิ่งกว่ายินดีที่จะเสนองานใหม่ให้เขาอีกค่ะจี้จือสู้คงโง่เง่าเต็มทนถ้าจะปล่อยนักล่าที่ใกล้ระดับภัยพิบัติเต็มทีนี้ไปในตอนนี้องค์กรของเธอมีสูตรที่จะเป็นเสาหลักของมันและกำลังต่อสู้ระดับสูงอีกหนึ่งคนแล้วสมกับเป็นคุณหลินผู้คำนึงถึงทุกอย่างไว้แล้วเยี่ยมเลยให้ที่อยู่ที่เหมาะสมมาเลยครับแล้วผมจะให้เขาไปพบคุณเองหลินเจียพูดพลางพยักหน้าสมกับเป็นคุณหนูจี้จริงๆที่หางานมาให้ได้ทันทีคนรวยๆนี่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวดีแท้หลินเจียคิดกับตนเองมันก็จะดึกแล้วคุณควรกลับบ้านก่อนถ้าไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมนะครับมันยังค่อนข้างอันตรายที่คุณจะอยู่คนเดียวดึกๆดื่นๆด้วยในตอนนี้ที่ทุกอย่างลงตัวหลินเจียก็พร้อมจะส่งลูกค้าคนนี้ออกไปแน่นอนว่านี่ไม่ใช่คำสั่งให้เธอไปถ้ายังเป็นกลางวันอยู่หลินเจียก็คงยินดีที่จะคุยกับคุณหนูจี้ต่อเพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นลูกค้ารายใหญ่สุดฮ่าฮ่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้มาซื้อมันเองแต่เธอก็สามารถแนะนำเพื่อนสักกลุ่มมาได้ด้วยเช่นคุณโรริสเป็นต้นปัญหาก็คือกว่าวินเซนต์จะมาที่นี่ก็สามทุ่มเข้าไปแล้วการสนทนาของพวกเขาจบตอนเกือบสี่ทุ่มในตอนที่จี้จือสู้มาและตอนนี้ก็ใกล้ห้าทุ่มปกติแล้วเวลาห้าทุ่มคือตอนที่หลินเจียจะปิดร้านแล้วไปนอนเขาวางถ้วยของตัวเองลงแล้วมองฟ้าข้างนอกรู้สึกราวกับเขาเพิ่งจะโกหกหน้าตายไปหนึ่งคำรบนี่เรียกว่าจะดึกได้ยังไงกันมันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วคุณหนูจี้นี่นับว่ากล้าหาญจริงๆเธอกล้าออกมาเดินในชานเมืองเปลี่ยวๆยามวิกาลได้แม้ว่าตัวเธอจะเป็นคุณหนูผู้ออกจะสวยการรักษาความปลอดภัยแถวนี้ไม่ได้ดีเด่นนักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับไปก่อนแล้วรอการมาถึงของคุณแอคเกอร์แมนนะคะจี้จือสู้พูดพลางพยักหน้าแม้ว่าเธอจะเป็นนักล่าคนหนึ่งที่ใกล้เคียงกับระดับภัยพิบัติและถือว่าเป็นขุมอำนาจได้แล้วก็ตามแต่คนที่เข้าออกร้านหนังสือนั้นต่างเป็นขุมอำนาจที่โชคชนประสบการณ์ที่มีความคิดทุกแขนงทั้งสิ้นพวกเขาก็ยังเป็นอันตรายต่อเธอได้นิดหน่อยจริงฮ่าฮ่าถ้าไม่ใช่เพราะความสำคัญของสูตรดั้งเดิมล่ะก็เธอคงพาลูกน้องมากับเธอด้วยแล้วจี้จือสู้ยืนขึ้นเก็บข้าวของปิดกล่องแล้วเตรียมจากไป
ในตอนนี้เองหลินเจียก็สัมผัสได้ว่าชายเสื้อถูกดึงเขาหันไปแล้วเห็นดวงตากระจ่างใสของมูเอนที่มองมาทางเขาแล้วสายตาของเธอก็เลื่อนไปที่กล่องบนเคาน์เตอร์จ้องเขม็งไปที่นั่นหลินเจียเข้าใจทันทีเด็กคนนี้ชอบกล่องนี้เข้าแล้วมันสวยและเปล่งประกายแล้วมูเอนก็อดไม่ได้ที่จะเล่นแล้วเปิดมันออกเธอคงชอบมันมากเลยเจ้าของร้านหลินรู้สึกเก้อเขินเล็กน้อยแม้ว่าร่องรอยของเดนมนุษย์ที่หักหลังกันแบบนี้คงจะถูกนำไปทำลายแล้วฝังก็ตามแต่ตัวกล่องนี้ดูจะแพงสักหน่อยเขาชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตัดสินใจลองเสี่ยงโชคดูเดี๋ยวนะครับผู้ช่วยของผมดูจะชอบกล่องนั่นจะเป็นไปได้ไหมก่อนจะทันพูดจบประโยคจี้จือสู้ก็วางกล่องลงหลังจากลังเลอยู่ครู่สั้นๆเธอหยิบของภายในของมันออกแล้วเลื่อนกล่องมาให้เขาไม่มีปัญหาค่ะหลินเจียไม่รู้จะต้องคิดอะไรและทำได้เพียงยิ้มผมไม่มีอะไรที่มีค่าพอจะแลกมันได้จริงๆมีอะไรก็ตามในร้านหนังสือนี้ที่คุณอยากได้หรือเปล่าครับทีแรกจี้จือสู้ตะลึงไปแล้วก็ตามมาด้วยความรู้สึกยินดีและเบิกบานในขณะที่ดวงตาของเธอกวาดมองไปทั่วร้านหนังสือเมื่อไม่มีผนึกที่อยู่บนกล่องทองเหลืองกลิ่นของสูตรดั้งเดิมก็จะรั่วไหลออกมาซึ่งจะดึงดูดพวกที่อยากจะแย่งมันไปมหาแน่สกายวูเป็นสัตว์มายาระดับภัยพิบัติและสามารถผลิตเลือดอสูรคุณภาพเยี่ยมบางที่กระทั่งยอดฝีมือระดับภัยพิบัติยังอาจค่อยเขมาสนใจมันได้จี้จือสู้คิดว่าเจ้าของร้านหนังสือได้มอบภารกิจทดสอบฝีมือของเธออีกภารกิจหนึ่งแล้วดังนั้นแม้จะมีอันตรายเธอก็ยังเลือกจะส่งกล่องให้เขาทว่าดูเหมือนความเด็ดเดี่ยวของเธอจะได้รับความชื่นชอบจากเจ้าของร้านหนังสือและเธอได้รับโอกาสที่จะลดความยากของความท้าทายที่กำลังจะมาถึงได้จี้จือสู้ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ดียิ่งกว่านั้นคุณหลินยังพูดว่าอะไรก็ตามในร้านหนังสือนี้นั่นหมายความว่ามันไม่ได้จำกัดแค่เพียงหนังสือแต่ของชิ้นอื่นก็นับด้วยหนังสือทุกเล่มในร้านหนังสือนี้มีความลับและพลังอันไร้จำกัดอยู่แต่พวกมันคงไม่เสริมความแข็งแกร่งของคนได้ในเวลาเพียงสั้นๆแน่ตอนนี้จี้จือสู้ไม่มีทางตัดสินได้เลยว่าต้องใช้หนังสือกี่เล่มเพื่อช่วยเธอในสถานการณ์ตอนนี้แน่นอนว่าจี้จือสู้คิดถึงกากอยหินก่อนแต่ระดับพลังของมันอยู่แค่ในระดับสัตว์ประหลาดเท่านั้นมันหมายความว่าเธอแค่ได้ผู้ช่วยในระดับเดียวกันและช่วยเหลือเธอได้เพียงจำกัดเธอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสายตาของเธอก็สบเข้ากับดอกกุหลาบแดงที่ทั้งดึงดูดใจและทำให้เธอกลัวดอกกุหลาบบนเคาน์เตอร์ไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนที่เธอมาเยือนครั้งล่าสุดมันคงเป็นสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ในช่วงนี้กุหลาบงามที่อยู่ในรูปดอกตูมมาตลอดดูจะสังเกตเห็นสายตาของเธอกลิบดอกของมันสั่นไหวเล็กน้อยเผยให้เห็นลูกตาในขณะที่ความมุ่งร้ายอันโหยกระหายกวาดไปทั่วห้องจี้จื้อสู้ผุดเหงื่อเย็นสัมผัสได้ลางๆถึงภัยคุกคามร้ายแรงถึงวิญญาณของเธอแต่เมื่อภัยคุกคามนั้นบังเกิดขึ้นมาหนวดมากมายที่มองไม่เห็นของเจตจำนงแห่งเหล็กกล้าอันเป็นสิ่งที่วิญญาณของเธอสร้างขึ้นมาแล้วอยู่นิ่งๆข้างหลังเธอมาตลอดนั้นพลันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วหยุดความรู้สึกนั้นไว้ทันทีดอกไม้นี่น่าสะพรึงกลัวความแข็งแกร่งปัจจุบันของเธอไม่สามารถต้านกับความรู้สึกที่น่าหวั่นหวั่นนี้ได้และเธอจำต้องพึ่งพาเจตจำนงแห่งเหล็กกล้าอย่างสุดกำลังเพื่อแค่หยุดมันไว้จี้จือสู้สัมผัสได้ว่าดอกไม้ดอกนี้ไม่ได้มีเจตนาจริงๆที่จะลงมือและแค่อยากทำให้เธอกลัวเล่นอย่างซุกซนแต่ว่าตอนนี้เธอคิดว่าไม่ใช่สิ่งนี้หรือที่เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเฮ้จี้จือสู้ยกนิ้วขึ้นชี้ที่กุหลาบกุหลาบนี่ฉันขอได้ไหมคะหลินเจียชะงักไปครู่หนึ่งกุหลาบในห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือและกากอยหินที่สลักอย่างประณีตบรรจงการที่เธออยากได้กุหลาบนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยหลินเจียไม่คิดถึงมันนานนักในทุกกรณีกุหลาบนี้ก็คงเป็นของที่มีมูลค่าต่ำที่สุดในร้านหนังสือนี้แล้วยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นโลกหรือที่อาซีความหมายของกุหลาบก็คงไม่ได้เปลี่ยนจากในสมัยโบราณจนปัจจุบันแต่เรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความเห็นของตัวหลินเจียเองจี้จือสู้ตัดสินใจแล้วว่าเธออยากได้กุหลาบแล้วหลินเจียก็ตอบรับอย่างพร้อมใจส่งดอกกุหลาบให้ทั้งกระถางในขณะที่เขามองลูกค้าจากไปด้วยรอยยิ้มยินดีบนใบหน้าของเธอหลินเจียก็วางคางลงบนฝ่ามือของเขาแล้วมองพื้นที่ว่างๆบนเคาน์เตอร์อย่างครุ่นคิดเครื่องลูบที่เขตกลางแอนดรูยืนอยู่หน้าโรงงานศูนย์หนึ่งที่ตอนนี้กำลังสร้างใหม่กันอยู่
หลังจากเกิดเหตุกระจกมนตราเขาได้ใช้ประโยชน์จากกฎฉุกเฉินเพื่อรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้ได้ชั่วคราวแต่ว่านั่นก็แลกมากับการที่เขาต้องถูกจับตามองยิ่งไปกว่านั้นเขายังถูกส่งมาที่นี่เพื่อควบคุมและหาเบาะแสเกี่ยวกับผู้โจมตีแทนที่จะเข้าไปเอี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอื่นฮ่าฮ่าในระหว่างการโจมตีนี้โรงงานทั้งสิ้น3แห่ง01 07และ13เสียหายอย่างหนัก01คือที่ที่การทดลองยาเกี่ยวกับสายเลือดต่างๆดำเนินอยู่07คือสถานที่เก็บโปรเจกต์เทวรูปดินและ13เป็นคลังเก็บของสิ่งที่ทั้ง3โรงงานมีเหมือนกันคือการระเบิดนั้นมาจากการระเบิดของศิลานักปราชญ์จากภายใน3โรงงานนี้เป็น3ที่เท่านั้นที่ต้องการศิลานักปราชญ์ในช่วงนี้ทำให้มันยิ่งสะดวกสำหรับไส้ศึกไม่ต้องสงสัยเลยว่าไส้ศึกนั้นยังมีบทบาทอยู่แต่พวกเขาก็ยังลดสิทธิ์ของเราอย่างมากอยู่ดีบ้าบอสิ้นดีไม่สิบางทีไส้ศึกอาจจะเป็นใครสักคนในระดับสูงเขาเดินไปมาถลึงตามองเหล่านักวิชาการระดับต่ำกว่าที่กำลังทำงานก่อสร้างใหม่อย่างเย็นชาอุปกรณ์สื่อสารทางไกลในหูของเขาส่งเสียงทำให้เขาต้องชะงักกับที่ท่านรองหัวหน้าพวกผู้แสวงหาความจริงพวกนั้นรู้แล้วครับเจ้าพวกสติเฟื่องหิวความรู้พวกนั้นสนใจในร้านหนังสือมากเลยล่ะครับสีหน้าของแอนดรูว์มืดลงทันทีเขายกเลิกคำสั่งนี้ไปนานแล้วนะมีใครบางคนเปลี่ยนคำสั่งเลิกตรวจสอบของเขาหลินเจียคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วลุกขึ้นปิดร้านสำหรับวันนี้ในฉับพลันชายหนุ่มก็เหลือบไปเห็นตราสีเงินที่บนเคาน์เตอร์เขาสนทนาติดลมเสียจนลืมไปสนิทว่าตราศักดิ์สิทธิ์ยังวางอยู่บนโต๊ะและบาทหลวงก็ไม่ได้พูดถึงมันเลยเช่นกันในตอนนี้เมื่อดอกไม้หายไปแล้วตราศักดิ์สิทธิ์นี้จึงเด่นชัดขึ้นและเปล่งประกายแสงที่ดูอบอุ่นคุณพ่อวินเซนต์รีบร้อนออกไปจนลืมเอาตรานักบวชของเขาไปด้วยเลยแฮะหลินเจียหยิบตราขึ้นมาเพ่งพินิจตรานักบวชของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดนี้ค่อนข้างประณีตและให้ความรู้สึกเย็นเมื่อสัมผัสยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบที่สะอาดสะอ้านและลวดลายโค้งวอสีดำนั้นให้ความรู้สึกที่ทำให้ใจสงบโบสถ์แห่งจุดสูงสุดนี้เข้าใจทำเรื่องต่างๆอย่างจริงแท้ศาสนาจึงเฟื่องฟูในนอซินมาได้หลายปีดีดักถ้าเราเจอมันไวกว่านี้เราคงไปหาคุณพ่อที่ร้านข้างๆได้แต่เราก็ดันจบที่นั่งคุยกับคุณหนูจี้ซะได้หลังจากผ่านไปนานขนาดนี้เขาก็ยังไม่กลับมาเขาน่าจะลืมมันไปจากนั้นก็กลับไปแล้วแง่คิดว่าเราคงต้องคืนมันให้เขาในการมาเยือนครั้งถัดไปแล้วหลักของแพงขนาดนี้ต้องไม่เที่ยวเอาไปวางผิดที่ผิดทางง่ายๆสิเหรอหลินเจียศึกษาตรานักบวชชนัยมือของตัวเองแล้วหันไปหามูเอ็นสายตาของเขาเหลือบไปเห็นกล่องที่เธอกอดอยู่บังเอิญจังแฮะเราเพิ่งได้กล่องเซฟที่ใช้งานได้มาเมื่อกี้นี้เองเด็กคนนี้ดูจะรักษามันเหมือนสมบัติคงไม่เอาไปวางมั่วๆแน่หลินเจียวางตรานั้นลงบนกล่องแล้วบอกให้มูเอ็นดูแลพวกมันให้ดีจนกว่าบาทหลวงจะกลับมาตามหามันเหมือนที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะเราจะให้นี่เป็นการลงโทษของเธอดูแลพวกมันให้ดีซะล่ะมูเอ็นพยักหน้าวางตราไว้ในกล่องแล้วปิดมันอีกครั้งก่อนที่จะจ้องอักขระต่างๆบนกล่องทองเหลืองด้วยสายตาว่างเปล่ากว่าเธอจะเงยหน้าขึ้นหลินเจียก็ล็อกประตูหน้าแล้วเขาลูบศีรษะของมูเอ็นเมื่อเดินผ่านเธอแล้วก็พูดว่าได้เวลาไปนอนแล้วนะตัวตนใหม่ของเธอจะได้รับการจัดการเมื่อคนจากหอการค้าแอชมาถึงโอ้ใช่ผมต้องขอให้พวกเขาช่วยตกแต่งชั้น2ใหม่ด้วยเธอจะได้มีห้องนอนสักห้องเมื่อเขาเดินขึ้นบันไดไปหลินเจียก็พูดหยอกเล่นกับมูเอนถ้ามีเวลาลองคิดว่าเราควรมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเพิ่มก็ได้นะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้มาให้มากที่สุดก็เหมือนกับการเก็บขนแก่คนอื่นไปขายเจ้าของแก่รวยๆคงไม่เห็นหรอกหลินเจียพูดประโยคสุดท้ายเบาๆแต่มูเอ็นได้ยินมันชัดแจ๋วมนุษย์ประดิษฐ์ตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าอย่างเอาจริงเอาจังเฟอร์นิเจอร์ขนสัตว์เจ้านายอยากได้พรมขนสัตว์เห็นชัดๆว่าความเข้าใจของเธอต่อคำพูดที่พูดกันบ่อยๆนั้นยังไม่ดีพอหลินเจียนั้นอยากจะรีโนเวทชั้น2จริงๆตลอดมาเขาใช้การจัดวางแต่เดิมของร้านหนังสือและไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลักๆที่ไหนเลยแต่เดิมแล้วมันค่อนข้างสะดวกสบายเมื่อชายหนุ่มอยู่คนเดียวแต่เรื่องก็ต่างออกไปเมื่อมีคนเพิ่มขึ้นมาอีกคน
ที่ชั้น2ไม่มีพื้นที่มากนักด้วยห้องนอนควบห้องทำงานและห้องครัวกินพื้นที่ไปมากที่สุดแล้วมันก็เหลือแค่พื้นที่เล็กๆที่หลินเจียใช้ออกกำลังกายในแต่ละวันเท่านั้นส่วนห้องนอนในตอนนี้กลายเป็นของมูเอนและเขาก็นอนได้แค่ในบริเวณออกกำลังกายที่เขาประกอบเตียงไม้ขึ้นมาอย่างลวกๆเท่านั้นยิ่งกว่านั้นดับยักย้ายยังถูกเก็บไว้ที่นี่ด้วยแต่การทำแบบนี้ต่อไปนั้นไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเลยอีกทั้งในช่วงนี้เขาก็บังเอิญได้ติดต่อเชอรี่ด้วยหลินเจียจึงรู้สึกว่าเขาควรใช้เรื่องนี้ให้คุ้มหลังจากมูเอนเดินตามขึ้นมาหลินเจียก็กล่าวฝันดีเธอแล้วเตือนให้เด็กสาวเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากที่หลินเจียมองเธอปิดประตูห้องนอนไปชายหนุ่มจึงมุ่งหน้าไปที่เตียงชั่วคราวของตัวเองมูเอนปิดประตูแล้วยืนนิ่งๆกับที่จนไม่มีเสียงกิจกรรมใดๆข้างนอกแล้วเธอจึงไปที่ข้างเตียงแล้ววางกล่องทองเหลืองลงที่หัวเตียงกล่องปฐมพยาบาลถูกวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงมูเอนถอดเสื้อผ้าของเธอออกเผยให้เห็นภาพที่น่าตกใจของร่างเพรียวบางขาวซีดที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลผ้าพันแผลกองเป็นวงๆทับกันไปมาอยู่บนพื้นมูเอนใช้ผ้าขนหนูเปียกเช็ดขี้ผึ้งที่ยังเหลืออยู่บนตัวของเธอออกทำความสะอาดบาดแผลแล้วใส่ยาขี้ผึ้งใหม่ก่อนที่จะพันผ้าพันแผลกลับไปอีกครั้งบาดแผลหลักๆคือรอยกรีดที่หลังของเธอและแผลที่เธอทำเองตรงหลังคอซึ่งเคยมีบาร์โค้ดสลักไว้แผลเล็กๆบางแผลตามแขนและใบหน้าของเธอหายดีแล้วดังนั้นครั้งนี้มูเอนจึงใช้ผ้าพันแผลน้อยลงหลังจากสวมชุดของเธอกลับไปมูเอนก็บรรจงปีนขึ้นเตียงแล้วนอนตะแคงขดตัวกอดกล่องทองเหลืองไว้แน่นในอ้อมแขนเจ้านายบอกให้เราดูแลมันให้ดีมูเอนเหลือบมองอักขระปิดผนึกที่ไร้รูปร่างบนกล่องเรื่องที่เธอเปิดกล่องนี้ได้มีโชคเข้ามาช่วยอยู่บ้างเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับตราส่วนใหญ่ที่อยู่บนกล่องนี้แล้วดังนั้นการทำความเข้าใจมันจึงไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าพวกมันเชื่อมต่อกันในแบบที่มูเอนยังไม่เคยได้เรียนดังนั้นที่เธอพูดว่าแค่อยากลองจึงเป็นความจริงแต่ทว่าสมองที่ช่วงนี้อัดแน่นเกินพิกัดของมนุษย์ประดิษฐ์นี้ช่วยให้เธอเข้าใจเรื่องราวต่างๆลึกซึ้งมากขึ้นในตอนที่มันอยู่ในสภาวะทำงานเกินพิกัดด้วยชั้นต่างๆอันลึกลับของการไหลเวียนอีเธอร์เธอจึงสามารถตรวจหาแก่นของอัครผนึกแล้วเปิดกล่องได้ในทีเดียวในตอนนี้มูเอนตัดสินใจจะนำทุกสิ่งที่เธอเรียนมาใช้แล้วพยายามค้นหาวิธีการใช้อัครผนึกในความเป็นจริงแล้วนี่ไม่ต่างอะไรกับการพยายามแก้สมการสัมพันธภาพระหว่างสสารและพลังงานหลังจากรู้วิธีแก้สมการพื้นฐานทั้งหมดะเลยมูเอนทดลองอยู่ 2-3 ครั้งแล้วจึงเข้าใจแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแล้วก็ตามมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเชี่ยวชาญมันได้ในเวลาสั้นๆขนาดนี้มูเอนคู่ตัวอยู่มุมเตียงสมองของเธอเริ่มหยุดทำงานความคิดของเธอยุ่งเหยิงเพราะกำลังพยายามทำความเข้าใจอะไรที่ขั้นสูงเกินไปในสภาพมึนงงของเธอมูเอนมองขึ้นไปเห็นขนนกที่แขวนอยู่ของตาข่ายดักฝันจากหางตาง่วงจังเธอหลับตาลงและภายในกล่องทองเหลืองในอ้อมแขนของเธอตรานักบวชก็เรืองแสงจางๆราวแสงจันทร์มนุษย์ประดิษฐ์ฝันได้ด้วยเหรอในตอนนี้มูเอนรู้คำตอบแล้วได้เธอกำลังยืนอยู่บนผิวน้ำนิ่งสุดลูกหลุกตาท้องฟ้ายามค่ำคืนสะท้อนอยู่ในนั้นและคลื่นกระเพื่อมใต้เท้าของเธอขยายวงออกราวกับจะแยกหมู่ดาวที่สะท้อนอยู่บนผืนน้ำความกว้างใหญ่ของท้องฟ้ามืดๆพร่างพราวบรรจบกับผืนน้ำทำให้ดูแยกกันแทบไม่ออกทำให้มูเอนเหมือนเห็นภาพหลอนว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในท้องฟ้ายามราตรีมูเอนเงยหน้าขึ้นอย่างเยือกเย็นแล้วเดินไปด้านหน้าท้องฟ้าราตรีการนี้มีเพียงกลุ่มดาวอันโชติช่วงแต่ไร้วี่แววของดวงจันทร์นี่เป็นเพราะดวงจันทร์อยู่ตรงหน้าเธอแล้วมูเอนหยุดลงแล้วสบสายตาเข้ากับหญิงสาวที่ยืนอยู่บนผิวน้ำหญิงสาวผู้นั้นมีผมสีดำที่ทอดลงไปราวน้ำตกผ้าคลุมหน้าสีดำคลุมใบหน้าของเธอลงไปถึงบ่าและเธอก็สวมชุดกระโปรงสีดำที่กระโปรงถูกแบ่งเป็นชั้นๆถุงมือลูกไม้สีดำคลุมนิ้วของเธอขึ้นไปถึงท่อนแขนเธอดูราวกับผู้ไว้ทุกข์และสิ่งเดียวที่ไม่ได้เป็นสีดำอันงดงามก็คือผิวสีขาวงาช้างอันมีน้ำมีนวลและริมฝีปากอบอิ่มสีกุหลาบของเธอดวงตาของเธอลึกล้ำดำมืดและเศร้าสร้อยสวัสดีผู้รับการเจิมจากหลายพันปีให้หลังนามข้าคือวันเพอร์กิสยินดีต้อนรับสู่แดนนิมิตแห่งข้าหญิงสาวยกชายกระโปรงของเธอขึ้นอย่างสง่างามแล้วแนะนำตัวเองวันเพอร์กิสมูเอนกระพริบตาอย่างเหม่อลอยระคนระแวง
เห็นได้ชัดว่าความรู้พื้นฐานที่เธอได้รับจากกุญแจสู่ประตูพื้นฐานแห่งปัญญาและสัญลักษณ์นั้นไม่ได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับแม่มดบรรพการไว้ด้วยตำนานและความลับโบราณเหล่านี้ไม่ได้จัดเป็นความรู้พื้นฐานและตัวตนเหนือธรรมชาติส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ด้วยกระทั่งคนที่มีพื้นหลังอย่างจี้จือซู่ยังรู้เพียงข้อมูลยิบย่อยบางอย่างมีเพียงคนแบบโดริสที่อยู่มานานและมีฐานะสำคัญเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้และทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอทว่าตระกูลของเธอนั้นเป็นผู้ได้รับการเจิมจากค่ำคืนแห่งวันเพอร์กิสที่เชื่ออย่างหนักแน่นว่าท่านซิลเวอร์ยังมีชีวิตอยู่ในแดนนิมิตและจะยังปกป้องพวกเขาเมื่อเธอลืมตาตื่นสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆมีความเห็นต่างกันในตำนานโบราณเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่เชื่อกันเพราะถึงอย่างไรเวลาก็ผ่านไปนานมากแล้วและตำนานโบราณเหล่านี้ก็เหลือเพียงเสี้ยวเล็กจ้อยเสียจนพวกเขาบางคนก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและนอกรีตไปแล้วยกตัวอย่างเช่นบทแห่งโรคระบาด ที่ปฏิเสธการมีอยู่ของแม่มดบรรพการและปฏิเสธแนวคิดเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งนอกรีตบทแห่งจุดสูงสุดบูชาดวงจันทร์แต่ไม่มีคำสอนใจที่เกี่ยวกับค่ำคืนแห่งวันเพอร์กิสเลยและแยกพวกมันออกเป็นสองสิ่งอย่างสมบูรณ์พูดได้ว่าผู้ที่นับถือศาสนานั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวันเพอร์กิเลยในระหว่างนั้นในใจของนักศึกษามูเอนที่รักก็ยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเมื่อได้ยินศัพท์ผู้ได้รับการเจิมและวันเพอร์กิสเพราะเธอไม่สามารถจับเขาลางได้เลยว่าคำพวกนี้หมายถึงอะไรวันเพอร์กิสพอจะมองออกเธอปล่อยชายกระโปรงของเธอแล้วเดินตรงมาอย่างนุ่มนวลพร้อมด้วยคลื่นกระเพื่อมใต้ร่างพร้อมพูดด้วยเสียงที่ไพเราะราวกับนกในติงเกณฑ์บุตรที่รักเอ๋ยเจ้ามีรู้ทั้งชื่อหรือประวัติของข้าเลยข้าคือวันเพอร์กิสผู้สลับวันคืนผู้เรียกหายามพลบข้ามตะวันและจันทราคือบุตรคนโตและบุตรีคนรองแห่งข้าดวงดาราและผืนลำธารต่างสรรเสริญข้าข้าอำนวยพรทุกสิ่งสรรพอันอยู่ภายใต้การหมุนเวียนแห่งทิวาและราตรีและข้าก็ทำพันธสัญญากับทุกชีวิตที่มีเวทมนต์ด้วยว่าทุกผู้ที่ขานนามแห่งตะวันจักเป็นที่รักแห่งข้าทุกผู้ที่สาบานต่อข้าจักได้รับความช่วยเหลือจากข้าทุกผู้ที่ข้าทนุถนอมจักปลอดภัยจากความมืดและความโกลาหลเธอเคลื่อนกายเข้าหามูเอนขณะไร้คำเหล่านี้ออกมาอย่างไพเราะเด็กสาวระแวงและพยายามหดตัวหนีแต่วินาทีต่อมาหญิงสาวชุดดำก็หายไปแล้วเสียงอันไพเราะก็ดังขึ้นอีกครั้งจากเบื้องหลังของเธอมือในถุงมือสีดำวางบนบ่าของมูเอนวันเพอร์กิสขยับเข้ามาใกล้หลังของเด็กสาวพลันเห็นแผลเป็นที่ต้นคอของเธอจากนั้นก็กระซิบเบาๆด้วยเสียงปกติของเธอข้าชอบเด็กที่ปรารถนาอยากเป็นอิสระฉันไม่ใช่คนของคุณเมื่อตระหนักว่าเธอไม่สามารถกำจัดอีกฝ่ายได้มูเอนจึงหันมาเผชิญหน้าคุณลากฉันเข้ามาในแดนนิมิตของคุณแบบนี้ต้องการจะทำอะไรกันแน่คะเด็กสาวมนุษย์ประดิษฐ์ผู้อ่อนเยาว์นั้นขาดความรู้เธอไม่ได้ตระหนักเลยว่าคำพูดที่วันเพอร์กิสพูดนั้นเกินพอที่จะล้มล้างทุกความคิดทั่วไปเกี่ยวกับแม่มดบันการได้วันเพอร์กิสไม่ได้แค่ควบคุมรัติการขอบเขตการควบคุมของเธอกว้างไกลกว่านั้นมากกลางวันกลางคืนและพลบค่ำการควบคุมของเธอต่อการหมุนเวียนของช่วงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจของเธอคือสิทธิ์เหนือการเวลาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและลำธารสิ่งเหล่านี้แทนผู้ใต้บัญชาของเธอด้วยระดับของเธอที่เหนือล้ำกว่าสิ่งเหล่านี้มากและกระทั่งควบคุมพวกมันได้อีกทั้งขอบเขตผู้ศรัทธาในเธอก็ไม่ได้มีเพียงเอลราตรีแต่ทุกสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงตัวตนที่มีพลังเวทมนต์ด้วยเทียบกับดวงจันทร์และกำแพงหมอกแล้วแม่มดบรรพการวันเพอร์กิสนั้นดูเหมือนเทพเจ้าที่แท้จริงมากกว่าวันเพอร์กิสชะงักแล้วเธอก็ขำคิกเป็นเจ้าต่างหากที่เข้าสู่แดนนิมิตแห่งข้าและนั่นคือเหตุที่เธอคิดว่ามูเอนคือผู้ได้รับการเจิมที่มาขอความคุ้มครองจากเธอจากพันธสัญญาที่เธอทำไว้เมื่อหลายพันปีก่อนแม้ว่าความแข็งแกร่งปัจจุบันของเธอจะเสื่อมถอยลงไปมากและโลกก็จำชื่อของเธอไม่ได้แล้วก็ตามทีมูเอนเองก็ชะงักงันแล้วเธอก็ระลึกได้ว่าเห็นขนนกของตาข่ายดักฝันแวบหนึ่งก่อนจะหลับไปแล้วเธอก็เข้าใจทันทีเธอหลงเข้ามาในความฝันที่ตาข่ายดักฝันจับได้และสื่อกลางก็คงเป็นตรานักบวชของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดที่เธอเก็บไว้ในกล่องเมื่อระลึกถึงบทสนทนาระหว่างหลินเจียและคุณพ่อวินเซนต์แล้วปฏิปต่อมันเข้ากับคำพูดของวันเพอร์กิสแล้วมูเอนก็ค้นพบความขัดแย้งบางเรื่องคุณคือดวงจันทร์หรือคะเธอถาม
วันเพอร์กิสลูบหัวของมูเอนราวกับว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแล้วแย้มยิ้มข้ามิใช่แต่ดวงจันทร์คือลูกรักของข้าเช่นเดียวกับเจ้ามูเอนคิดแล้วมองไปรอบๆมันไม่ได้อยู่นี่เมื่อความมืดกลืนกินทุกสรรพสิ่งข้าก็ฝังมันที่นี่กับดวงอาทิตย์วันเพอร์กิสเอื้อนเอ่ยพลางทอดสายตามองเส้นขอบฟ้าอันไกลโพ้นแต่โบสถ์แห่งจุดสูงสุดเชื่อในดวงจันทร์จนพวกเขาไม่กล้ามองมันตรงๆเลยนะคะมูเอนตอบรอยยิ้มของวันเพอร์กิสจางลงในขณะที่เธอจ้องมูเอนเขม็งนั่นคือของปลอมดวงจันทร์ที่แท้จริงนั้นมิหวาดกลัวต่อสายตาผู้ศรัทธาหรอกกลัวความเชื่อผิดๆทำให้คนบ้าคลั่งได้มันกลัวจากถูกเปิดโปงว่าเป็นตัวปลอมจอมหลวงโลกและเพราะเหตุนั้นมันจึงให้ผู้คนสาบานที่จะไม่มองร่างจริงอันอัปลักษณ์ของมันหากข้ายังมีอำนาจข้าจักนิยอมให้มันดำเนินตามทางอันโง่เขลาของมันต่อแน่น่าเสียดายข้าในยามนี้มีตัวตนได้เพียงในแดนนิมิตนี้เท่านั้นวันเพอร์กิสพันมองไปทางมูเอนบางทีเจ้าอาจเป็นโอกาสของข้าก็ได้มูเอนกระพริบตาปริบฮ่าฮ่าวันเพอร์กิสหยิกแก้มของเด็กสาวลูกเอ๋ยเจ้ามีวิญญาณที่บริสุทธิ์ราวน้ำใสราวภาชนะที่ดัดแปลงง่ายที่สุดเจ้ายินยอมจักรับความฝันนี้ไว้หรือไม่ข้าจักมอบเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้ให้และให้เจ้าแทนที่ข้าในฐานะนายแห่งแดนนิมิตนี้มูเอนถามอย่างระแวดระวังคุณอยากให้ฉันทำอะไรคะวันเพอร์กิสแสยะยิ้มสังหารดวงจันทร์จอมปลอมนั่นเสียคอลินนั่งอยู่กับที่เป็นชั่วโมงล่วงเข้าดึกดื่นจนเกือบจะเช้ากระทั่งเมื่อแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในร้านแขนขาของเขายังเย็นเฉียบและร่างของเขาก็ยังสั่นเทาเมื่อคืนเขารออยู่พักใหญ่ในที่สุดก็เปิดประตูรับบาดหลวงที่กลับมาอย่างความคาดหวังว่าจะได้ยินข่าวดีที่ปัดรังควานสำเร็จตลอดทั้งช่วงเย็นคอลินไม่ได้ยินเสียงการต่อสู้เสียงกรีดร้องจากร้านข้างๆหรือเห็นอะไรผิดปกติอย่างเลือดสาดที่หน้าต่างหรือแสงเจิดจ้าสีขาวที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ดูเดือดเลยอสักนิดเมื่อเห็นใบหน้าที่ซีเซียวของบาทหลวงที่กลับมาคอลินก็รู้ว่าสถานการณ์นั้นอันตรายจริงฮ่าฮ่าทว่าเรื่องราวนั้นกลับตลปัดกับสิ่งที่เขาคาดหวังเลยแทนที่จะได้รับข่าวว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วคอลินกลับได้รับคำพูดว่าลูกเข้าใจผิดแล้วล่ะเจ้าของร้านหนังสือร้านข้างๆเป็นคนธรรมดาที่ใจดีอบอุ่นและชอบช่วยเหลือคนเท่านั้นเองกระทั่งคุณพ่อวินเซนต์ยังแปดเปื้อนนรกนั้นว่างเปล่าเพราะปีศาจพวกนั้นเดินอยู่ในหมู่พวกเราความประสาทเสียของคอลินพุ่งถึงขีดสุดจนมันกลายเป็นโทสะไปทำไมคนพวกนี้ถึงปฏิเสธที่จะเชื่อเขานักเจ้าของร้านสื่อวิดิทัศน์เปิดประตูร้านออกแล้วตั้งมั่นจะเผชิญหน้ากับปีศาจที่ร้านข้างฮ่าฮ่าเขาต้องเปิดโปงร่างจริงของเจ้าของร้านหนังสือให้ได้ต่อให้เขาต้องตายก็ตามคอลินผู้เดือดดาลกระเฮี้ยนกระหือที่จะพิสูจน์ความกล้าทว่าเพิ่งก้าวออกจากร้านตัวเองได้เพียงก้าวเดียวก็รีบร้อนเพ่นกลับเข้าไปแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เพราะเขาถูกความกลัวครอบงำกระทันหันหรอกกลับกันชายอ้วนก็ตระหนักว่าเขาลืมหยิบอุปกรณ์ไล่ผีของเขาไม่ได้จะพุ่งเข้าใส่ความตายของตัวเองอย่างไม่ดูตะมะตาเรือแบบนั้นต่อให้เขาต้องตายเขาก็อยากจะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเจ้าปีศาจนั่นก่อนในเวลาแค่2 อาทิตย์คอลินก็ได้เปลี่ยนเพื่อนบ้านของเขาจากคนซื่อๆเป็นผีร้ายก่อนจะยกระดับเขาเป็นปีศาจไปแล้วร่างอบอ้วนของคอลินกระเพื่อมไหวในขณะที่เขาคุ้ยหาตามตู้ต่างฮ่าฮ่าอยู่ไหนฟะน้ำมนต์ของตูอยู่ไหนเนี่ยจำได้ว่ายังมีเหลืออยู่นิดหน่อยนี่นาหลังจากคุณพ่อวินเซนต์จากไปคอลินนั้นทั้งโกรธและกลัวในระหว่างที่เขากำลังระบายอารมณ์นั้นก็ได้ทุบทำลายแทบทุกอย่างที่ไม่ใช่โทรทัศน์ที่รักของเขาจนทำให้สถานที่นี้กลายเป็นกองขยะไปน้ำมนต์ถูกกลบฝังไว้ที่ไหนสักที่โชคดีที่คอลินค่อนข้างรอบคอบใช้ขวดแก้วหนาในการบรรจุน้ำมนต์ไว้ไม่อย่างนั้นเขาก็คงต้องปรุงน้ำมนต์ใหม่หรือกลิ้งชุบตัวเองจากแอ่งน้ำมนต์บนพื้นเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นอุปกรณ์ไล่ผีอันศักดิ์สิทธิ์แทนอะเจอแล้วคอลินชูขวดในมือของเขาขึ้นยังมีน้ำมนต์เหลืออยู่ในขวดแก้วโปร่งใสอีก1/5ส่วนเจ
จ้าของร้านสื่อวิดิทัศน์ผู้นี้มีอุปนิสัยที่ออกจะประสาทกลับสักหน่อยเขาจะพรมน้ำมนต์ในทุกซอกทุกมุมร้านอย่างเป็นเรื่องเป็นราว3ครั้งต่อวันและการใช้น้ำมนต์ของเขาก็ค่อนข้างมากคอลินพึมพำอย่างลังเลเล็กน้อยเหลือแค่นี้มันจะได้ผลพอไหมนะอย่างน้อยมันก็น่าจะสร้างความเสียหายทางร่างกายให้เจ้าปีศาจนี้ได้บ้างใช่ไหมนะการใช้จิตใจที่ปกติจะขี้เกียจอยู่เสมอในการคิดหนักนั้นพิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างยากในตอนนี้เองชายอ้วนก็พลันตระหนักว่ามีวัตถุที่สะท้อนแสงวาววับอยู่ใกล้เท้าของเขาคอลินก้มตัวลงไปหยิบมันขึ้นมามันเป็นเหรียญบางๆเหรียญหนึ่งที่มีขนาดประมาณเล็บมือสองเล็บได้เขานึกได้ลางๆว่าเคยได้ยินเสียงเหมือนโลหะตกพื้นในตอนที่เขาเตะโซฟาด้วยโทสะเมื่อครู่นี้บางทีเหรียญนี้อาจจะติดอยู่ระหว่างโซฟาและกำแพงอยู่ก่อนหน้านี้ไม่รู้นานแค่ไหนแล้วและตกลงมาในกองขยะจากลูกเตะของคอลินและตอนนี้มันก็กลิ้งออกมาจากท่ามกลางกองขยะในระหว่างที่คอลินคุ้ยหาของอย่างบ้าคลั่งไม่ว่าเขาจะประสบปัญหาแค่ไหนแต่ในฐานะนักธุรกิจคอลินก็รับรู้ได้ว่าเหรียญนี้ไม่ได้ถูกออกโดยธนาคารกลางของนอซินเหรียญนอซินโดยทั่วไปมีความหนาประมาณ1มิลลิเมตรมีรูปเมืองขนาดจิ๋วสลักไว้บนหน้าหนึ่งของมันและหน่วยเงินที่เรียงตั้งแต่เซนจนถึงดอลลาร์ที่ด้านหลังในขณะที่เหรียญที่คอลินถืออยู่ตอนนี้นั้นบางยิ่งกว่าและเบามากๆหน้าหนึ่งของมันมีภาพง่ายๆของวงกลม3วงที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันที่มีแกนหมุนอันหนึ่งเชื่อมผ่านดูโบราณและลึกลับเหรียญนี้ดูคุ้นๆแปลกๆเหมือนเคยเห็นมาก่อนที่ไหนแปลกจังคอลินพึมพำกับตนเองพลางศึกษาเหรียญนั้นไม่นานเขาก็จำได้ว่าเขาเคยเห็นมันมาจากไหนเหรียญนี้เป็นสมบัติตกทอดชิ้นหนึ่งของตระกูลเขาในตอนที่เขายังเป็นเด็กพ่อของเขาและเจ้าของเก่าของร้านนี้คอลินซีเนียร์ยังมีชีวิตอยู่เขาจะโชว์เหรียญนี้ให้คอลินดูบ่อยๆแล้วเล่าเรื่องราวของมันให้เขาฟังความทรงจำในตอนนั้นของคอลินเลือนรางไปแล้วในตอนนี้สิ่งที่เขาจำได้คือมันเป็นเหรียญนำโชคบางอย่างที่ทำให้ตระกูลของเขาทำรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่คอลินตัวน้อยที่ซุกซนได้ทำเหรียญหายแล้วโดนคอลินซีเนียร์ทว่าในตอนนั้นธุรกิจของตระกูลเขาก็หดเหลือแค่ร้านสื่อวิดิทัศน์ไปแล้วและเหรียญก็เป็นแค่หลักฐานเชิงสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ในอดีตของตระกูลของคอลินเท่านั้นเองส่วนอำนาจนำพาความโชคดีอันแสนวิเศษของมันนั้นถ้ามันใช้งานได้จริงคอลินจะยังใช้ชีวิตอยู่ในร้านสื่อวิดิทัศน์ที่เหมือนที่ทิ้งขยะแบบนี้เหรอแล้วยังมีปีศาจเป็นเพื่อนบ้านอีกเขาแผ่เสียงอย่างโกรธเคืองเมื่อการนึกย้อนจบลงเมื่อถือเหรียญด้วยมือหนึ่งและน้ำมนต์ด้วยอีกมือหนึ่งความกลัวเล็กๆของคอลินก็ถูกแทนที่ด้วยโทสะจากภายใจในขณะที่ตำนานของเหรียญ นี้ยังไม่ได้รับการยืนยันคอลินก็คิดว่ามันคงเป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้อแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยขอให้เหล่าบรรพชนของตระกูลอำนวยพรแก่ลูกหลานคนนี้ด้วยครับยังไงก็ตามไม่ว่าฉันจะไปวันนี้หรือไม่ปีศาจนั่นก็คงไม่ปล่อยฉันไปอยู่ดีดังนั้นไปจบมันกันสักตั้งเป็นไรฉันทนมาพอแล้วกับการอยู่กับความกลัวทุกวันฉันไม่รอให้ถึงวันที่เจ้าปีศาจร้านข้างๆรู้สึกอยากกินเนื้อคนแล้วโจมตีฉันหรอกนะไม่มีอะไรต้องเสียแล้วคอลินสบถ.อย่างต่อเนื่องสุมเชื้อเพลิงให้โทสะของเขายิ่งขึ้นชายอ้วนรวบรวมความกล้าเดินออกจากร้านของตัวเองอีกครั้งแล้ววิ่งตรงไปที่ร้านข้างๆด้วยน้ำมนต์และเหรียญแห่งโชคดีในมือจากนั้นเขาก็ถีบประตูร้านหนังสือให้เปิดออกในจินตนาการของคอลินในตอนนี้เขาดูราวกับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยืดอกผ่าเผยแล้วตะโกนคำพูดที่เขาคิดไว้หมดแล้วออกมาเจ้าปีศาจอย่าบังอาจดูแคลนมนุษย์เชียวนะเฟยทว่าภาพที่ต้อนรับเขาอยู่ที่หลังประตูนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว้ในตอนนี้มีลูกค้าในร้านหนังสืออยู่ร้อมแรมทุกคนนั้นดูจะมาจากที่เดียวกันคนประมาณ 5-6 คนยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ดูจะกำลังสนทนากับเจ้าของร้านเมื่อคอลินถีบประตูออกกว้างดังโครมดังๆทั้งเจ้าของร้านหนังสือและลูกค้าเหล่านั้นต่างหันไปมองทันทีงะคอลินผู้ผ่าเผยชะงักทันทีเมื่อเขาตระหนักรู้ถึงตัวตนของคนกลุ่มนี้ที่สวมเสื้อโค้ทสีเขียวเข้มที่มีตราพฤกษายักษ์ได้องค์กรการค้าสินค้าและโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในนอซินหอการค้าแอชครู่หนึ่งก่อนหน้านั้นเอ็ดมันดันแว่นขอบสีทองของตัวเองขึ้นไปบนดั้งในขณะที่เขาตรวจสอบร้านหนังสือสุดโทรมที่ไม่มีป้ายร้านนี้
แล้วเขาก็หันไปสั่งการนี่คือที่พำนักของคุณหลินดำเนินการอย่างระแวดระวังที่สุดอย่ามองหรือแต่ต้องอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตภารกิจของเราคือเติมเต็มทุกคำขอของคุณหลินให้ดีที่สุดที่เราทำได้ด้วยการทำเอกสารยืนยันตัวตนนั่นก็เป็นความปรารถนาของนายหญิงของเราด้วยคนทั้ง5ที่ติดตามอยู่เบื้องหลังเขาคือผู้ใต้บัญชาของเชอรี่จากหอการค้าแอชพวกเขาตอบกลับอย่างพร้อมเพรียงกันครับท่านใช่แล้วผู้นำของทีมนี้คือบัตเลอร์จากบ้านของเชอรี่และผู้เก็บความลับที่ได้รับความเชื่อใจเหมือนกับหัวหน้าสาวใช้เบลล่าเขาดูอายุราว50มีเส้นผมที่เริ่มเป็นสีดอกเหลาที่ขมับและหนวดเหนือริมฝีปากของเขาเขาสวมชุดสูทที่ดูธรรมะแมงปิดท้ายด้วยถุงมือสีขาวดูพึ่งพาได้มากเอ็ดมันเป็นคนแรกที่เข้าไปในร้านเพิ่งจะเปิดสำหรับวันนี้เมื่อไม่นานนี้เองเจ้าของร้านหนังสือนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เคาน์เตอร์ในขณะที่เด็กสาวคนหนึ่งทำอะไรยุกยิกอยู่กับกล่องทองเหลืองใบหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงหลินเจียก็วางหนังสือของตัวเองลงแล้วสังเกตเห็นรูปแบบชุดของพวกเขาหอการค้าแอชใช่ไหมครับผมรออยู่สักพักแล้วล่ะครับเอ็ดมันวางแขนข้างหนึ่งไว้บนอกของเขาแล้วก้มตัวลงสวัสดีครับกระผมเป็นบัตเลอร์ของนายหญิงเชอรี่เอ็ดมันคาแมนยินดีที่ได้รับใช้ครับหลินเจียปลื้มใจกับความมีประสิทธิภาพที่หอการค้าแอสแสดงให้เห็นมากแน่นอนว่าเรื่องส่วนใหญ่นี้เป็นผลงานของเชอรี่มันเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนับตั้งแต่ที่เขาติดต่อเธอแล้วเธอก็ส่งบัตเลอร์ของตัวเองมาหาเลยนี่แสดงให้เห็นว่าสาวน้อยระลึกถึงเขาแค่ไหนอึ้มเป็นเด็กดีจริงฮ่าฮ่าสวัสดีครับคุณบัตเลอร์เอ็ดมันหลินเจียลุกขึ้นคว้ามูเอนแล้วตบบ่าเธอเด็กคนนี้ต้องการตัวตนใหม่ครับขอให้มีผลถูกต้องตามกฎหมายและใสสะอาดนะครับเรียกกระผมแค่เอ็ดมันก็พอแล้วครับบัตเลอร์เอ่ยตอบเขาโค้งให้มูเอนแล้วพูดคำขอของคุณได้ถูกถ่ายทอดจากนายหญิงสู่เราแล้วครับและเราจะทำตามคำขอของคุณเอาละเล่นพอแล้วนะหลินเจียให้มูเอนวางกล่องลงแล้วร่วมมือตามขั้นตอนต่างๆเพื่อรับตัวตนใหม่โอ้มูเอนวางกล่องทองเหลืองลงอย่างไม่เต็มใจนักเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังศึกษามันอย่างติดลมกล่องทองเหลืองใบเล็กเตะตาเอ็ดมันอยู่ชั่วขณะหนึ่งมีอักขระชุดหนึ่งอันซับซ้อนที่นักเวทมนต์ขาวสลักไว้เพื่อปิดผนึกกล่องคงจะบรรจุอะไรที่อันตรายและหลุดโลกไว้แน่เจ้าของร้านหนังสือมองมันเป็นของเล่นแม้กระทั่งปล่อยให้เด็กสาวคนนี้เล่นกับมันด้วยวินาทีต่อมาเขาก็ตระหนักว่าเขาปล่อยให้สายตาค่อยเขเกินไปจึงรีบละสายตาทันทีอย่าเที่ยวมองไปเรื่อยหรือแต่ต้องอะไรเด็ดขาดคำเตือนของนายหญิงของเขาก้องอยู่ในใจจริงของเธอไม่มีสิ่งใดในร้านหนังสือนี้ที่ดูเรียบง่ายเหมือนที่เห็นภายนอกเลยแม้ว่าเอ็ดมันจะช็อกแต่เขาก็เป็นพ่อบ้านที่ดีจนไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ถูกแสดงออกมาได้และเพราะเช่นนั้นเขาจึงปรับท่าทีของตัวเองกลับมาได้หลังจากชะงักไปเพียงเล็กน้อยเอ็ดมันให้คนในกลุ่มของเขาสองคนเดินออกมาหนึ่งในนั้นถืออุปกรณ์ที่ดูเหมือนกล้องถ่ายรูปในขณะที่อีกคนหนึ่งถือเครื่องบางอย่างที่ดูแปลกตาและซับซ้อนการยืนยันตัวตนในอาซีนั้นก็อยู่ในรูปแบบบัตรแต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่ทราบนั่นคือมันมีการแนบตัวตนจริงของตัวตนเหนือธรรมชาติสู่เครือข่ายของสมาคมแห่งสัจธรรมด้วยดังนั้นการยืนยันตัวตนจึงไม่ใช่อะไรที่คนส่วนใหญ่จะปลอมแปลงได้ทว่าหอการค้าแอสามารถทำแบบนั้นได้เพราะในตอนที่มีการคิดค้นการพิมพ์เครื่องยืนยันตัวตนขึ้นหน่วยกลการของสมาคมแห่งสัจธรรมนั้นยังแบเบาะอยู่และเป็นพวกดรูอิดที่ติดต่อช่างเผาคนแคร์ที่สร้างเครื่องจักรของพวกเขาขึ้นมาไม่เหมือนการผูกขาดที่กินวงกว้างและทรงพลังของบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรสิ่งที่หอการค้าแอสโดดเด่นคือการลงทุนและเส้นสายกระทั่งเหล่าอัศวินที่รังเกียจความชั่วร้ายในหอพิธีกรรมต้องห้ามยังได้รับทุนส่วนใหญ่จากหอการค้าแอสเพื่อหน่วยงานต่างๆของพวกเขาเลยแต่แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถนี้แต่หอการค้าแอสก็จะไม่สร้างการยืนยันตัวตนปลอมบ่อยๆ อย่างชัดเจนนักและมักจะทำเช่นนั้นอย่างลับๆเท่านั้นเว้นแต่คนระดับเชอรี่จะขอมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและกระแสอีเธอร์แล้วจากนั้นก็บิดข้อมูลโน่นนิดนี่หน่อยก่อนจะพิมพ์บัตรมันตรงนั้นเลยเมื่อหลินเจียมองพวกเขาทำงานก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงตัวเขาในอดีตเมื่อ3ปีก่อนทว่าเอ็ดมันก็ขัดจังหวะการระลึกของเขานายหญิงในตอนนี้กำลังทำธุระของหอการค้าแอชและไม่สามารถมาหาคุณด้วยตนเองได้เธอเลยเตรียมของขวัญพิเศษให้คุณเพื่อขอบคุณที่คุณได้ช่วยเหลือเธอเมื่อครั้งก่อนหวังว่าคุณจะชอบมันนะครับ
แค่มาก็ดีพอแล้วทำไมต้องมีของขวัญมาด้วยหลินเจียตอบด้วยรอยยิ้มผมต้องชอบมันแน่ครับในเมื่อมันมาจากเชอรี่บัตเลอร์เท่ายิ้มขอบคุณสำหรับความเมตตาครับกระผมจะถ่ายทอดคำพูดของคุณแล้วกระผมก็เชื่อว่านายหญิงต้องยินดีแน่ฮ่าฮ่าครับแล้วเขาก็ให้ผู้ติดตามอีกคนหนึ่งที่ถือกล่องสีดำเล็กๆอย่างระมัดระวังให้เดินออกมาเอ็ดมันบรรจงหยิบมันมาวางไว้บนเคาน์เตอร์อย่างระมัดระวังเทียบเท่ากันแล้วค่อยๆเปิดมันออกนี่คือสายตาของหลินเจียทอดมองลงที่กล่องแล้วเขาก็เอื้อมไปเลื่อนมันเข้ามาใกล้ๆเพื่อตรวจสอบใกล้ขึ้นเหรียญโบราณนี้ครับเหรียญโบราณเหรียญหนึ่งที่มีขนาดประมาณ2เล็บนิ้วมือเห็นจะได้วางอยู่ด้านในด้านหน้าของมันคือรูปวงกลม3วงที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกันและแกนหมุนที่พาดผ่านมันตรงกลางเอ็ดมันพยักหน้าแล้วอธิบายนี่คือเหรียญโบราณตั้งแต่ยุคแรกครับเราเรียกมันว่าเหรียญแห่งเคราะห์ที่กล่าวกันว่าถูกสร้างขึ้นจากเนตรดวงหนึ่งของเทพธิดาแห่งโชคชะตามันมีอำนาจวิเศษมากมายและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับเหรียญนี้ราคาแพงลิ่วในฐานะอุปกรณ์เวทมนต์ที่ถูกนักเวทนับไม่ถ้วนปรารถนามันควรจะถูกวางขายในการประมูลครั้งถัดไปของหอการค้าแอชทว่าด้วยสิทธิ์ของรองประธานหอการค้าแอชจึงเป็นเรื่องง่ายที่เชอรี่จะใช้มันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเธอของชิ้นนี้ถูกดึงกลับด้วยเหตุผลว่าอันตรายของมันยังไม่ถูกกำจัดไปหมดแล้วแทนที่ด้วยของชิ้นอื่นเหรียญนี้ยังมี2ด้านด้วยมันถูกใช้เป็นสื่อไร้เวทมนต์ที่มีอำนาจรุนแรงได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถนำเคราะห์ใหญ่หลวงให้กับผู้ใช้ได้หากผู้ใช้อ่อนแอเกินไปมันก็จะสามารถกลืนกินหรือกระทั่งฆ่าผู้ใช้ได้โดยตรงกระทั่งการแต่ต้องเหรียญยังอาจนำเคราะห์ร้ายมาให้ได้และเพราะเช่นนั้นเอ็ดมันและคนอื่นๆจึงรับมือมันอย่างระแวดระวังเต็มที่เพราะถึงอย่างไรเมื่อเหรียญนี้ถูกพบเจ้าของมันในตอนนั้นนักเวทดวงกุฎผู้นั้นได้ปัดไปโดนน้ำยาสะกดนิ่งของตัวเองแล้วทำให้ร่างกายท่อนล่างแข็งเป็นฟอสซิลจังหวะที่เสียการทรงตัวล้มลงไปที่พื้นก็ย่าหนามเหล็กแถวนั้นเชือดคอลูกศิษย์ตาดำๆของเขาก็ยังช็อกจนลื่นแล้วกลายเป็นฟอสซิลไปกับอาจารย์ของเขาด้วยมันฟังดูน่าสนใจมากและน่าศึกษาต่อจังนะครับช่วงนี้ผมเพิ่งจะมาสนใจประวัติศาสตร์ของอาซีในระหว่างยุคแรกกับยุคที่2อยู่ด้วยหลินเจียหยิบเหรียญขึ้นมาตรวจสอบด้วยความสนใจมากและไม่ลืมที่จะบอกบัตเลอร์ชราฝากขอบคุณเชอรี่ให้ผมด้วยนะครับโบราณวัตถุแบบนี้น่าจะราคาไม่เบาแค่ราคาของมันไม่สำคัญโดยหลักแล้วเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานและรุ่งเรืองต่างหากสีหน้าของเอ็ดมันเปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นหลินเจียหยิบเหรียญขึ้นมาด้วยมือเปล่าทว่าหลังจากได้ยินเสียงไอของหลินเจียกลางประโยคแล้วเขาก็ปรับท่าทีของเขากลับมาอย่างรวดเร็วเพราะถึงอย่างไรนี่ก็คือตัวตนที่แข็งแกร่งที่นายหญิงของเขาให้ความเคารพและเขาก็ไม่ได้ดูเดือดร้อนอะไรกับเคราะห์ร้ายเล็กน้อยที่เหรียญนี้มีเลยเห็นไหมเขาไม่แม้แต่จะคิดถึงมันในฐานะสื่อเวทมนต์ด้วยซ้ำแต่เป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์โบราณทว่าตำนานว่าไว้ว่าเหรียญแห่งเคราะห์นี้ต้องนำไปรวมกับเหรียญแห่งโชคแล้วมันจึงจะกลายเป็นเหรียญแห่งชะตากรรมที่แท้จริงและสมบูรณ์ได้ตราบเท่าที่คุณชอบมันครับเอ็ดมันว่าโอ้จริงด้วยหลินเจียพูดผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณอีกสักเรื่องครับแจ้งมาได้เลยครับหลินเจียพูดถึงความคิดอยากรีโนเวทห้องนอนและชั้น2ทั้งชั้นแน่นอนว่าเอ็ดมันย่อมพูดว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆและจะช่วยเขาทันทีเมื่อปลดปัญหาไปได้สองอย่างหลินเจียก็อารมณ์ดีในขณะที่เขาศึกษาเหรียญในมือนั้นเองเขาพลันเงยหน้าขึ้นถามเทพธิดาแห่งโชคชะตามี2ตาในเมื่อมีเหรียญแห่งเคราะห์แล้วงั้นก็คงมีเหรียญแห่งโชคด้วยใช่ไหมโครมประตูพลันถูกถีบออกในตอนนั้นเองแล้วชายร่างท้วมที่ยกแขนทั้งสองขึ้นก็พรวดพราดเข้ามางะจังหวะจะโคลนของคอลินชะงักลงเมื่อได้เห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของหอการค้าแอชถลึงตาใส่เขาเขากล้าพอจะเผชิญหน้ากับปีศาจแต่ไม่ใช่กับหอการค้าแอชแน่เขายังติดหนี้หอการค้าแอชอยู่$10,000เจ้าปีศาจนี่ร้ายจริงๆถึงกับควบคุมเจ้าหน้าที่จากหอการค้าแอชได้ด้วยได้ครั้งนี้แกชนะคอลินยิ้มแห้งๆซ่อนน้ำมนต์ไว้ข้างหลังแล้วโบกเหรียญในมือเขาขยับไปใกล้แล้ววางเหรียญลงบนเคาน์เตอร์หลังของเขาชุ่มเหงื่อในขณะที่เขาฝืนพูดผ่าผมอยากจะขอบคุณที่ช่วยผมเรื่องเบรกเกอร์ไฟฟ้าเมื่อครั้งก่อนนะ
นี่เป็นสมบัติตกทอดของตระกูลผมผมให้คุณแล้วกันพูดจบแล้วคอลินก็เพ่นแนบล้มลุกคลุกคลานออกไปทันทีทุกคนในร้านเหลือบมองกันแล้วเบนสายตาไปที่เคาน์เตอร์แล้วดวงตาของเอ็ดมันก็แทบกระดอนออกจากเบ้าเหรียญนี้เหมือนกับเหรียญแห่งเคราะห์ในมือของหลินเจียแปะหรือนี่คือเหรียญแห่งโชคกันนะ